สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ช่อง The Pacemaker ของเรานะฮะก็สำหรับวันนี้เองมาต่อกันกับ The Beginner's Heart Series นะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับสรีรวิทยาหัวใจและหลอดเลือดหรือ Cardiovascular System นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิกนะครับแต่ว่าน้องๆมัธยมปลายคนไหนที่สนใจเนื้อหาหัวใจที่ลึกๆฮาร์ดคอร์หน่อยหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆคลินิกที่อยากจะกลับมาทบทวนวิทยาศาสตร์พื้นฐานก็ยินดีต้อนรับนะครับจะจัดให้ทุกคนเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพัชรจิตนันทวิทยาก็เราจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของ cardiovascular integration นะครับก็จะเป็นการรวมมิตรทุกอย่างที่เราเรียนมาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของหัวใจฟังก์ชันของหลอดเลือดระบบประสาทอัตโนมัติฮอร์โมนอื่นๆทุกอย่างเราจะมารวมกันเพื่ออธิบายกลไกการไหลเวียนเลือดทั้งหมดในร่างกายได้ยังไงนะครับก็สำหรับเรื่องของ integration เนี่ยผมก็ขอแบ่งเป็น4พาร์ทคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกคือ the ensemble of circulation นะฮะ ensemble เองเนี่ยก็เป็นคำศัพท์ที่แปลว่าวงดนตรีกลุ่มนักร้องนักแสดงมารวมกันนะก็คือจะไม่ได้พูดถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้พูดถึงละครเดี่ยวแต่ว่าพูดถึงกิจกรรมที่มันทำร่วมกันผลงานดนตรีการแสดงที่ออกมาจากการรวมกลุ่มของคนของนักแสดงของนักดนตรีนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหัวข้อที่เราจะมาแนะนำว่าองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีการทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ยังไงนะครับสำหรับอันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเพราะว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะรวมๆกันสักเกือบ2ชั่วโมงเลยก็ขอแบ่งเป็นสักพาร์ทละชั่วโมงแล้วกันครับก็สำหรับเนื้อหาในพาร์ทแรกแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของoverview กันก่อนว่าระดับของ circulation ที่เราพูดถึงกันในร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเอาล่ะก็ขอเปิดด้วยสโลแกนเดิมจากดร.ชิงนะฮะ heart must pump and blood must flow ต้องมี2 อย่างนี้ไปด้วยกันร่างกายถึงจะไปต่อได้คือถ้า heart มันปั๊มแต่เลือดไม่ flow หรือว่าเลือดมัน flow แต่ว่า heart มันไปไม่ไหวมันก็เจ๊งทั้งคู่นะครับคือมันทำงานประสานกันทั้ง cardio และ vascular นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูองค์ประกอบกันเนี่ยเราก็เรียนตั้งแต่อาจจะตั้งแต่สมัยประถมแล้วถ้าเป็นสมัยนี้เนาะจนกระทั่งไปถึงม.ต้นม.ปลายปกติแล้วเวลาที่เราเรียนเรื่องหัวใจคนเนี่ยเราก็จะเรียนคุณสมบัติหลักของมันก็คือเรื่องของ overview โอเคคุณสมบัติของมันก็คือเป็น double circulation ก่อนโอเค double circulation ซึ่งมีองค์ประกอบ2 ส่วนแล้วก็คือเป็น pulmonary circulation คือเป็นเซอร์กิตที่เกี่ยวข้องกับปอดเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สกับเซอร์กิตที่เป็น systemic circuitsystemic circulation ส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะปลายทางต่างๆของร่างกายนะฮะโดยที่เวลาเราวาดเนาะตอนปลายภาพที่เราเห็นในพวกเทคของสสวทก็จะเป็นประมาณนี้มีหัวใจแบ่งออกเป็น2ห้องชึบๆๆๆแล้วก็มีห้องขวาเนาะส่งไป pulmonary circuit มีปอดวาดปอดหน่อยหน้าตาน่ารักน่ารักกลับเข้าสู่ LA LA เข้า LV LV ไปอวัยวะต่างๆในร่างกายสมองไตไตวาดไงวะไตGI track ลำไส้เยอะๆ muscle อย่างนี้แล้วก็ค่อยกลับเข้าสู่ central vein system แล้วก็กลับเข้าบน right atrium เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพคลาสสิกที่เราเรียนมาตั้งแต่ม.ปลายซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็จะเห็นว่ามันเป็น2 circuit แต่ว่าเราก็จะมองไม่เห็นว่า2 circuit เนี่ยรายละเอียดของมันภายใน circuit เป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนให้ละเอียดขึ้นในระดับ pre clinic เนี่ยเราก็ควรจะรู้จักภาพเต็มๆของ circuit ก่อนว่ามันต่อกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะขอแอดภาพแป๊บหนึ่งโอเคภาพนี้จาก text Linda Physiology 6th edition นะฮะ 5th หรือ 6th นะ 6th ละโอเคก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาพของที่เราเรียนกันคือด้วยความที่ว่ามันแบ่งออกเป็น2 circuit เนี่ยแล้ว2 circuit ภาพลักษณ์ของมันจริงๆคือมันต่อกันเป็นแบบอนุกรมอะเป็นซีรีส์ก็คือจาก right atriumไปที่ปอดแล้วก็ไปที่เลฟเอเทียมแล้วก็ไปซิสเตมิกแล้วก็กลับมาไรท์คือ2ลูปย่อยๆเนี่ยมันต่อกันเป็นอนุกรมเพราะฉะนั้นโฟลว์มันจะเท่ากันตลอดนะฮะพาโมนารีบัตโฟลว์กับคาเดกเอาท์พุตกับวีนัสรีเทิร์นคือทุกอันมันจะต้องเท่ากันเนาะเหมือนคุณสมบัติตอนเราเรียนไฟฟ้านั่นแหละแต่อีกจุดนึงที่อยากให้ดูก็คือว่าการส่งเลือดไปที่ซิสเตมิกเซอร์กิตอะฮะมันเป็นวงจรขนาดนะฮะคือตั้งไม่ว่าจะส่งไปที่ซิริบอลโคโรนารีรีนอลจีไอแทรคกล้ามเนื้อสกินคือมันส่งไปแบบขนานหมดเลยแล้วทั้งหมดค่อยรวมกับเข้ามาในเวนนาคาวาแล้วเข้ากลับเข้ามาที่ไรเอเทียมนะซึ่งระบบเนี้ยก็คือเป็นการต่อขนานพาราเรลนั่นเองนะการต่อแบบขนานเนี้ยมันมีคุณสมบัติที่ต่างกับอนุกรมยังไงก็อันนี้ใช้ความรู้ว่าปลายเหมือนเดิมนะฮะคือสมมติว่าเวลาเรามาตรงนี้แล้วเรามีเพรสเชอร์อันนึงเรามีความดันเลือดจากฝั่งเออาร์เทอรี่แล้ว
ความดันเลือดทั้งหมดเนี่ยมันจะเท่ากันในทุกจุดเริ่มต้นของทุกวงจรที่ขนาดกันนะคือทุกอวัยวะเนี่ยมันจะมีความดันเริ่มต้นเท่าๆกันแต่ว่าเลือดจะเข้าไปในอวัยวะไหนได้มากกว่ากันคือดูว่าโฟลว์มันจะเข้าไปในอันไหนได้มากกว่าฮะมันก็คือขึ้นอยู่กับตามรีสิสแตนซ์ของอวัยวะนั้นๆก็คือดูหลักๆก็คือควบคุมด้วยอาร์เทอริโอของอวัยวะนั้นๆนั่นเองนะครับก็เหมือนกับหลักการว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นวงจรขนาดเมื่อไหร่มันก็คือ P เท่าแต่ว่า Q หรือโฟลว์ไม่เท่า Q หรือโฟลว์จะแยกเข้าไปในกิ่งไหนที่ขนาดกันมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับแปรผันอยู่กับ resistance ถ้า resistance มาก flow มันก็จะน้อยนะฮะ resistance น้อย flow ก็จะมากอันนี้ก็คือเป็นวงจรที่เอาสามารถใช้ปรับได้ว่าในสถานการณ์ไหนจะให้เลือดเทไปอวัยวะไหนได้นะฮะโดยการปรับที่ความดันก็คือต้องสร้างความดันให้เพียงพอแล้วเสร็จแล้วจะความดันนี้จะเอาไปแจกจ่ายกันยังไงก็เรื่องของแต่ละอวัยวะมันก็จะมีทั้งระบบที่ควบคุมจากส่วนกลางคือ sympathetic system อะไรพวกนี้หรือว่าเป็นเรื่องของพวกฮอร์โมนนะฮะหรือว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นกลไกที่มาจากอวัยวะนั้นเองเช่นถ้าอวัยวะนั้นมันมีการหายใจแบบแอนแอโรบิกเยอะๆมีการสร้างพวกกรดแลคติกคาร์บอนไดออกไซด์กรดแอซิโดซิสเยอะๆมันก็จะกระตุ้นให้เลือดมันไหลเข้ามาได้โดยการไปยุ่งกับอาร์เทอริโอนะครับอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นผลระดับอวัยวะเป็นรีเจนอลเซอร์คูลเลชันมากกว่าจะแตกต่างจากการพยายามที่จะสร้างเพรสเชอร์ตรงนี้คือการสร้างเพรสเชอร์ตรงนี้มันไม่ได้ต้องการไปยุ่งกับแต่ละอวัยวะมันแค่สร้างให้เพียงพอก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างความดันตรงนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเซอร์กิตหลักๆก็คืองานของฝั่ง left atrial left ventricle ฝั่ง systemic circulation ที่ปั๊บออกมาเราก็จะเรียกว่าเป็นส่วนของ macro circulation คือเราวัดการทำงานของส่วนนี้ก็คือดูว่ามันสามารถสร้าง mean arterial pressure พอหรือเปล่าแต่ไอ้พอของมันเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะแต่ละอวัยวะมันก็มีดีมานด์ไม่เหมือนกันในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะลองไปดูพวกกลไกต่างๆก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกส่วนใหญ่ที่ควบคุมมาโครเซอร์คูลเลชันเนี่ยมันให้ความสำคัญที่สุดก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนี่คือ priority อันดับหนึ่งนะฮะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน4นาทีตายนะฮะโคโรนารีเนี่ยจะทนได้นานกว่าหน่อยแบบไมโอคาร์เดียลอินฟาร์คชันก็ไม่ได้ตายทันทีเหมือนซีเรเบลอินฟาร์คชันสมองขาดเลือดแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอันดับ2นะฮะหลักๆมันก็จะต้องสร้าง MAP ให้เพียงพอที่จะไปเลี้ยงสมองและหัวใจส่วนอวัยวะอื่นก็ปล่อยไว้ก่อนคือจริงๆบางคนก็จะบอกว่าอ้าวเพรสเชอร์ไม่เท่ากันอีกในเมื่อร่างกายของคนมันเป็นอย่างนี้มันมีคอลัมน้ำมันมีความสูงของร่างกายฮะแต่คือเพรสเชอร์พวกเนี้ยมันก็อาจจะแตกต่างกันแบบไม่ได้มากขนาดนั้นนะอัลเทอร์เรทเพรสเชอร์มันอาจจะมีตามกราวิตี้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะสามารถปรับแต่ละอวัยวะมันก็ไปปรับที่รีสิสแตนซ์แทนเพรสเชอร์มันอาจจะไม่ได้เท่ากันแบบสมบูรณ์ 100% แต่ว่ามันก็ใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละอันนี้ก็อาจจะเผื่อไว้ก่อนเผื่อใครถามว่ากราวิตี้มีผลเปล่ามีนะครับโดยเฉพาะท่านอนท่ายืนเนี่ยมันมีผลมากเลยว่าเพรสเชอร์มันจะไปเพอร์ฟิวส์อันไหนได้มากได้น้อยกว่ากันตัวอย่างก็เหมือนกับเวลาลุกขึ้นแล้วเลือดมันเทลงไปที่ขาแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นลมจะล้มลงไปอะฮะที่เขาเรียกออโตสแตติกไฮโปเทนชันนะอันนี้ก็มีเหมือนกันก็เป็นผลเหมือนกันแต่พอเราดิสคัสกันอย่างนี้เราจะพูดว่ามันเป็นความดันที่ใกล้เคียงกันก็ได้คือสมบัติมันก็จะต่างกันที่โฟลว์ที่แต่ละอวัยวะมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมาโครซิร์คูลเลชันนะในการสร้างมีนอาร์เทเรียลเพรสเชอร์ในขณะที่ส่วนที่2ก็คือเลือดจะไปเลี้ยงอวัยวะไหนได้มากน้อยกว่ากันเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสิ่งที่เรียกว่ารีเจนอลเซอร์คูลเลชันรีเจนอลเนาะก็คือเป็นแต่ละภูมิภาคแต่ละภาคส่วนของร่างกายแต่ละก้อนอวัยวะกลุ่มเนื้อเยื่อของร่างกายนั่นเองว่าจะปรับมีกลไกอะไรบ้างในการปรับจะต้องใช้ลงประสาทส่วนกลางลงประสาทอัตโนมัติตลอดไหมหรือว่าสามารถบังคับได้เองเลยบางส่วนก็เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันในแต่ละอวัยวะนะขึ้นอยู่กับว่าเป็นอวัยวะแบบไหนมีดีมานด์ยังไงมีหน้าที่ในร่างกายยังไงแล้วส่วนสุดท้ายก็คือว่าพอลงซูมลึกเข้าไปในแต่ละอวัยวะแล้วเนี่ยมันมีอาร์เทอริโอแล้วมันกลายเป็นแคปปิลารีเนาะมีแคปปิลารีเบสเลี้ยงภายในอวัยวะนั้นๆถามว่ามันมีการแลกเปลี่ยนของสารน้ำและสารต่างๆระหว่างแคปปิลารีเบสกับภายในพวกอินเตอร์ซิเชียมแล้วก็เซลล์ของอวัยวะนั้นได้ยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไมโครซิร์คูลเลชันนะฮะไมโครซิร์คูลเลชันก็จะคอนเซิร์นอยู่ที่ว่าการชิฟต์ของสารและฟลูอิดระหว่าง2คอมพาร์ตเมนต์คือเวสเซลแล้วก็อินเตอร์ซิเชียมฟลูอิดและเซลล์เนี่ยมันมีการชิฟต์กันไปกันมายังไงแล้วมีแรงอะไรที่ควบคุมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะก็จะเป็น3ส่วนหรือขององซัมเบอร์ออฟเซอร์คูลเลชันที่ผมพูดถึงก็คือส่วนที่ควบคุมมาโครเซอร์คูลเลชันเนาะว่าจะสร้างมีดาร์เรทเพรสเชอร์พอไปจะไปเรียกอวัยวะต่างๆไหมโดยเฉพาะสมองและหัวใจรีเจนอลเซอร์คูลเลชันคอนโทรลก็คือเป็นการควบคุมว่าอวัยวะไหนในสภาวะไหนจะได้เลือดมากจะได้เลือดน้อยแล้วก็สุดท้ายคือไมโครเซอร์คูลเลชันคือเมื่อเลือดไปถึงแล้วมันสามารถแลกเปลี่ยนได้จริงๆหรือเปล่าแล้ว
แรงในการแลกเปลี่ยนเนี่ยแรงดันต่างๆมันมีผลกับการแลกเปลี่ยนน้ำและสารต่างๆยังไงบ้างนะครับสำหรับเอพิโซดแรกของเราวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องมาโครเซอร์คูลเลชันเป็นหลักนะครับเพราะแค่เรื่องนี้ก็น่าจะสักชั่วโมงนึงแล้วก็จะมีพูดถึงแฟกเตอร์แล้วก็พารามิเตอร์ต่างๆก็จะมาทบทวนกันว่า MAP เนี่ยมันมีแฟกเตอร์อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างมีอวัยวะมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะไปพูดถึงกลไกในการควบคุมก็จะไล่ตั้งแต่พวกออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มไปเลยนะครับว่าก็จะมีที่เราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่บาโรรีเฟล็กซ์เนาะคีโมรีเซปเตอร์รีเฟล็กซ์พวกที่เกี่ยวกับปอดลังสเตรชรีเฟล็กซ์หรือว่าเฮอริงบาวเวอร์รีเฟล็กซ์เรสปิเรทอรี่ไซนัสอะริทเมียมีส่วนที่เกี่ยวกับไตระบบ IAS ระบบ ANP หรือว่าพวกที่เป็นวอลลุ่มรีเซปเตอร์atrial stage ventricular stage effect ทั้งหลายมีส่วนที่เป็น protective mechanism เช่นพวก valsovagal syncope หรือว่า basojarish reflex นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ extrinsic factor อื่นๆความร้อนความเย็นความกลัวการ override ของ hypothalamus ของ cerebral cortex อะไรพวกเนี้ยฮะมันก็จะมีหลาย factor มากที่สามารถควบคุมเรื่องของ macro circulation ได้นะครับแล้วก็เราก็จะมาสรุปกันตอนท้ายนะฮะก็สำหรับเรื่อง macro circulation เนี่ยแน่นอนว่าเราบอกไปแล้วเนาะนิยามของ macro circulation คือส่วนของการควบคุมในระบบไหลเวียนเลือดทั้งหมดที่ควบคุมการสร้าง mean arterial pressure ให้เพียงพอนั่นเองคือความจริงแล้วมันคือต้องการสร้างไม่ใช่ mean arterial pressure หรอกมันต้องการสร้างแท้จริงอ่ะมันต้องการสร้าง perfusion pressure คือแรงในการเข้าไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆ perfusion pressureแต่ว่าพอดีว่าเราต้องการจะดูส่วนกลางรวมๆเราไม่สามารถแบบไปแยกดูแต่ละอวัยวะได้แล้วเอามาแบบสรุปรวมกันได้ว่าเราควรจะเอาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นกลางๆเขาก็จะใช้ดูที่เป็น arterial pressure ดูส่วนที่เป็นความดันส่วนกลางหรือของเส้นเลือดใหญ่ๆนะอย่างมี arterial pressure ปกติที่เราวัดกันก็วัดด้วย sphygmomanometer เนาะ sphygmomanometer ก็คือไอ้เครื่องวัดที่เป็นแบบเป่าลมแล้วก็ดู diastolic systolic blood pressure นั่นแหละซึ่งเรามาวัดที่ brachial artery เนี่ยถามว่าทำไมต้องมาวัดที่ brachial artery เพราะว่าระดับของมันอยู่ใกล้หัวใจที่สุดแล้วก็ความดันของมันไม่ได้ต่างออกไปจากเอวตามากนักนะฮะเพราะว่ากิ่งของมันก็เป็นอย่างนี้เนาะมีชึบแล้วก็ descending แล้วก็มีอย่างนี้ออกมาไปทางขวาแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วไรก็ค่อยแตกออกนะฮะดังนั้นแล้วเราก็จะเลือก brachial artery ก็คือเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงแขนเราก็จะเลือกตอนที่แขนเนี่ยมันอยู่ติดกับหัวใจที่สุดระดับเดียวกันกับหัวใจที่สุดนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นพิตฟอลล์นึงที่เจอได้บ่อยเวลาที่ทำไมว่าความดันแล้วมันสูงหรือต่ำเกินจริงก็อาจจะมาจากว่าเราพันคัพสูงหรือต่ำเกินจริงนะเพราะว่าเราต้องการให้ผลของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์เนี่ยมันเท่าๆกันเท่าๆกับระดับของหัวใจนะครับเราก็จะสามารถวัดความดันที่แท้จริงได้ประมาณนั้นเนาะหลักการตรงนี้เองเนี่ยพอเราได้มีอาร์เทเรียลเพรสเชอร์คร่าวๆมาแล้วเราก็จะมาดูว่าองค์ประกอบที่มันทำให้เกิดมีอาร์เทเรียลเพรสเชอร์เนี่ยก็คือตามกฎของโอห์มเนาะมีส่วนที่เป็นเอาพุทส่วนของ flow ก็คือ cardiac output แล้วก็คูณด้วย resistance ของระบบนั้นๆ นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเทคของสีราดเดิมทีที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็จะชอบใช้คำว่า total peripheral resistance นะครับซึ่งคำนี้จริงๆมันค่อนข้าง misleading ไปหน่อยเพราะว่าคำว่าเวลาที่เราพูดคำว่า total เนี่ยเราก็จะชอบตีความว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยหลอดเลือดภายในร่างกายมันจะต้องหดหรือขยายไปพร้อมๆกันแบบเพราะว่าเราเรียนระบบประสาท sympathetic เนาะถ้าเป็นซิมก็ต้องหดหมดกระตุ้นอัลฟา1รีเซปเตอร์หดมันให้หมดเลยหรือเบต้า2ก็ขยายมันให้หมดเลยซึ่งอันนี้มันไม่จริงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยการควบคุมซิมพาเธติกมันไม่ใช่การควบคุมทั้งดุ้นขนาดนั้นแบบว่าถ้ามีคำว่าซิมพาเธติกแปลว่าทุกอย่างต้องเหมือนกันไม่ใช่มันมีรายละเอียดของมันเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าจริงๆมันมีความละเอียดอยู่ไม่ใช่ว่ากระตุ้นซิมแล้วมันจะต้องเป็นแบบโปรแกรมซิมทางร่างกายเลยมันก็มีหดหลอดเลือดที่มันไม่ใช้และก็ขยายหลอดเลือดของอวัยวะที่มันใช้มันก็สามารถควบคุมได้มันไม่ได้แบบทื่อด้านขนาดนั้นนะไม่งั้นร่างกายนี่เละไปนานแล้วถ้าทุกอย่างมันหดพร้อมกันมันก็ไม่มีเลือดพอจะไปเลี้ยงใครเลยนะครับมันก็เป็น selective มากกว่าดังนั้นแล้วถ้าพูดคำว่า total เนี่ยบางครั้งมันก็ misleading เราจะสลับเป็นคำอื่นได้เช่นคำว่า systemic vascular resistance นั่นเองนะฮะคำนี้ก็จะเป็นเทคคำที่เจอได้บ่อยในชั้นคลินิกแล้วก็ชั้นใน textbook เล่มใหม่ๆอ่ะหรือว่า SVR ที่เราเรียกกันวันนี้ก็จะขอใช้คำว่า SVR แล้วกันนะเพราะว่าพอเราดูคำว่า systemic เนี่ยมันดูแบบเป็นภาพรวมมากกว่าเราก็จะนึกภาพได้ว่ามันก็จะเป็นบางอย่างลดและบางอย่างเพิ่มในแต่ละสถานการณ์ก็อาจจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับโอเคก็จะเท่ากับ cardiac output กับ systemic vascular resistance ครับก็สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับ cardiac output มันก็จะเป็นปัจจัยเรื่องของหัวใจเนาะว่าหัวใจสามารถ output เลือดได้เยอะขนาดไหนในแต่ละช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยทั้งส่วนที่เป็น electrical function ก็คือเป็นการทำงานของไฟฟ้าก็คือหมายถึง heart rate นั่นแหละว่าหัวใจสามารถ
มีการนำไฟฟ้าทำให้กระตุ้นได้กี่ครั้งก็คืออย่างแรกเรื่องของฮาร์ทเรทนะแล้วก็เรื่องของว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยมันซิงโครดีหรือเปล่าบางคนเป็นแบบพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นเร็วมากก็จริงแต่ว่ามันเต้นไม่สอดคล้องกันเลือดข้างบนไม่บีบลงมาข้างล่างเลือดข้างล่างบีบออกเร็วเกินไปอะไรพวกนี้มันมีได้หมดซึ่งอันกรณีนั้นต่อยบีบเร็วไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดนะฮะคาร์เดียกเอาท์พุตมันก็ตกอยู่ดีฮาร์ทเรทซิงโครไนเซชันแล้วก็คอนดักชันเวโลซิตี้ภายในหัวใจว่ามันมีดีเลย์หรือเปล่ามีการส่งช้าหรือเปล่าก็พวกคอนดิชันแบบพวกฮาร์ทบล็อกหรือว่าบัลช์บล็อกพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็หลักๆปัจจัยของเรื่องอิเล็กทริคอลก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนปัจจัยที่2ก็คือเรื่องเชิงกลหรือแมคานิคอลหัวใจในฐานะปั๊มก็มีหน้าที่ในการคลายแล้วก็บีบรับเลือดแล้วก็บีบเลือดนะฮะดังนั้นแล้วแมคานิคอลฟังก์ชันในการบีบเลือดเนี่ยหรือสโตรกวอลลุ่มเองเนี่ยการสร้างสโตรกวอลลุ่มมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ3อย่างก็คือมีอย่างแรกคือพรีโหลดก็คือตามแฟรงค์สตาร์ลิงเมคานิซึมเนาะที่บอกว่าแรงที่กล้ามเนื้อจะสามารถสร้างขึ้นได้ขึ้นอยู่กับ initial stretching ขึ้นอยู่กับโหลดเริ่มต้นก่อนที่กล้ามเนื้อจะบีบตัวว่ามันทำให้กล้ามเนื้อมันยืดออกขนาดไหนนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นหลักการแฟรงค์สตาร์ลิงที่เรามาค้นพบกลไกทีหลังว่ามันขึ้นอยู่กับการ overlapping ของ actin myosin โดยที่มีตัวโปรตีนไททินอันนี้ที่สอนไปในเลคเชอร์ mechanical นะมีโปรตีนไททินแล้วก็กลไกอย่าง calcium sensitivity มายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือ afterload ก็คือความสามารถของหัวใจที่มีโหลดมาต้านตอนที่มันจังหวะที่มันกำลังจะบีบมันก็จะทำให้หัวใจต้องสร้างแรงดันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเอาชนะแรงดันที่ต้านการบีบหัวใจได้ส่วนใหญ่มันก็จะอิงตาม mineral pressure เนี่ยแต่บางครั้งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปกับอย่างอื่นด้วยเช่นมีลิ้นหัวใจตีบหรือเปล่าหรือว่ามีความดันในช่องอกเปลี่ยนไปก็ทำให้ afterload เปลี่ยนได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของ contractility คือกลไกที่เกี่ยวข้องกับการบีบของหัวใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับแฟรงค์สตาร์ลิงเมคานิซึมก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์ของแฟรงค์สตาร์ลิงเป็นแบบเกียร์เซคันด์เกียร์เทิร์ดอย่างเงี้ยเกียร์โฟร์ทโอ้ยนี่มันวันพีซแล้วก็คอนแทคทิลิตี้เป็นเหมือนกับการเพิ่มศักยภาพว่าในที่ความยาวยืดเริ่มต้นเท่ากันเนี่ยถ้าแฟรงค์สตาร์ลิงมันทำได้เท่าเดิมแบบเป็นเกียร์1มันก็บีบสร้างแรงได้แค่เท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเข้าไปเช่นทำให้แคลเซียมเซนซิทิวิตี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณแคลเซียมที่เข้ามาในช่วงจังหวะเดียวกันเพิ่มการทำงานของไมโอซินให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทำให้ที่ความยาวเดียวกันมันสามารถสร้างแรงได้มากขึ้นได้เป็นเหมือนกับเพิ่มเกียร์ของการบีบเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เนี่ยแหละฮะเป็นปัจจัยทางด้านเมคานิคอลของหัวใจเนาะพีโหลดอัฟเตอร์โหลดคอนแทคทิลิตี้ทีนี้พูดถึงเรื่องของ total peripheral resistance กันบ้างนะ total peripheral resistance เองเนี่ยก็หรือว่า systemic vascular resistance เนี่ยอันไหนก็ได้แหละมันก็จะขึ้นอยู่กับกฎของพัวซอยนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า POISEULLE พัวซอยหรอบางคนก็เรียกพัวเซลเรียกว่าอะไรไม่สำคัญนะแต่ว่าเขาแค่ค้นพบว่าในการไหลของเลือดที่เลือดมันยังไหลเป็นลามิน่าโฟลว์คือไหลเป็นชั้นไม่ได้ไหลเป็นเทอร์บูเลนซ์แบบปั่นป่วนวุ่นวายถ้าอันนี้มันก็จะใช้พัวเซลลอยไม่ได้นะฮะเราก็จะดูว่าในลามิน่าโฟลว์เนี่ยรีสิสแตนซ์ของหลอดเลือดนึงอ่ะมันก็จะแปลเป็นอย่างเงี้ยฮะก็คือมีปัจจัยเท่ากับ8คูณด้วยความหนืดของเลือดคูณด้วยความยาวของหลอดเลือดนั้นๆแล้วก็ส่วนด้วย pi r กําลัง4นะครับซึ่งจะเห็นว่าแฟกเตอร์ที่มันมีความสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือ r กําลัง4เนาะคือมีการเปลี่ยนแปลงradius ของหลอดเลือดนิดเดียวคือมี vaso constriction นิดเดียวก็สามารถทําให้ resistance เพิ่มขึ้นได้อย่างมหาศาลก็คือเรื่อง radius เป็นเรื่องสําคัญที่สุดแต่อีกเรื่องนึงที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องความหนืดนะฮะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดสามารถรักษา resistance และรักษาความดันไว้ได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดภาวะเลือดจางเช่นขาดเลือดมากๆแล้วมีการให้สารน้ำ IV fluid เยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้ความต้านทานลดลงก็ทำให้ VP drop ได้เหมือนกันทำให้ความต้านทานลดลงก็ทำให้ความดันเลือดลดตามไปด้วยถึงแม้เราจะให้น้ำมาระดับหนึ่งแล้วก็ตามแต่พอมันไม่หนืดเพียงพอมันก็จะทำให้ total resistance มันลดลงปัจจัยเรื่องความยาวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เน้นมากในร่างกายคนที่ดูปกติแต่สำหรับบางคนที่มีไฮเปอร์โทฟี่เยอะๆเช่นสภาวะอ้วนอย่างเงี้ยฮะมีโอเบซิตี้หลอดเลือดมันแตกแขนงมากขึ้นหรือเป็นคนร่างกายใหญ่เนี่ยรีสิสแตนซ์มันก็จะเปลี่ยนไปมากกับการเพิ่มความยาวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายฮะแต่ว่าสำหรับเรื่องของเรกูเลชันเมคานิซึมเนี่ยเราก็สามารถปรับได้หลักๆก็คือเรื่องของเรดิอัสเนี่ยนะฮะระบบซิมพาเธติกพาราซิมพาเธติกมันมายุ่งกับเรื่องหลอดเลือดยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันก็จะเห็นว่านี่เป็นปัจจัยคร่าวๆนะครับของ MAP ที่เรามาทบทวนกันส่วนถ้าเกิดจะไปดูละเอียดก็สามารถไปดูที่พวกเลคเชอร์เนื้อหาเต็มๆได้นะพวกนั้นจะพูดถึงเต็มๆกว่าโอเคทีนี้เข้าสู่
ประเด็นต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะครับก็คือระบบการควบคุม macro circulation หรือเป้าหมายก็คือการทำให้ MAP เนี่ยอยู่ในสภาวะที่คงที่และเพียงพอต่อการไปเลี้ยงสมองต่อการไปเลี้ยงไวทัลออร์แกนคือสมองและหัวใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นสโลแกนของ macro circulation เลยสร้างความดันให้คงที่สร้างความดันได้เพียงพอเพียงพอที่จะไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีกลไกในการควบคุมต่างๆเข้ามายุ่งด้วยคือจะปล่อยมันรันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีฟีดแบ็กเลยมันก็คงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกลไกในการควบคุมมันก็จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นช็อตเทอมและลองเทอมนั่นเองนะครับโดยช็อตเทอมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบพวกที่ละเอียดมากอย่างวันโรเซตเตอร์ที่ดูแบบบีทต่อบีทเลยหรือว่าเป็นประเภทที่อาจจะต้องใช้เวลาดีเลย์หน่อยเช่นระบบ IAS นะฮะที่ว่าวอลลุ่มตกแล้วกระตุ้นการหลั่งเรนินแอนจิโอเทนซินอัลโดสเตอโรนกระตุ้นการเกี่ยวกับน้ำไว้หรือบางอันก็เป็นรีเฟล็กซ์เลยเช่นพวกวาโซวาโก้รีเฟล็กซ์ต่างๆที่ว่าแบบเจอบางอย่างแล้วเป็นลมสลบไปเลยอันนี้ก็เป็นกลไกครับควบคุมอย่างหนึ่งเหมือนกันคือกลไกควบคุมที่ว่านี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้ BP มันเพิ่มหรือลดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเสมอไปแต่หลายอย่างมันก็เป็นมรดกของวิวัฒนาการที่มันเหลือมาแล้วมันมาสร้างความฉิบหายให้กับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างสภาวะแวดล้อมตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นสภาวะแวดล้อมที่วิวัฒนาการมันไม่เคยเจอมาก่อนคืออย่าลืมว่าวิวัฒนาการมันเป็นแบบหลายสิบหลายร้อยล้านปีแต่มนุษย์เพิ่งจะมีสังคมเพิ่งจะมีสิ่งเรายุคใหม่อย่างเงี้ยฮะคอมพิวเตอร์เกมมือถือการกินเค็มได้เยอะๆสัตว์สมัยก่อนมันไม่มีเกลือให้กินเค็มมันก็กินเกลือได้แค่นี้นิดหน่อยพอมนุษย์สามารถสกัดเกลือจากทะเลได้กินเค็มได้เต็มที่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งเราแบบใหม่บุหรี่แอลกอฮอล์สารเสพติดพวกนี้มันเกิดขึ้นมาไม่เกิน 1,000-2,000 ปีทั้งนั้นมนุษย์มันไม่ยังไม่ได้วิวัฒนาการให้สามารถจัดการกับพวกนี้ได้เลยมันก็จะมามีผลในลองเทอมซึ่งอื่นๆว่าบางอย่างที่มันควรจะกระตุ้นในช็อตเทอมแล้วมันไปกระตุ้นในลองเทอมเช่นซิมแพเทติกมันควรจะกระตุ้นแค่เวลาสั้นๆแต่การทำอะไรบางอย่างเช่นการมีความเครียดในชีวิตเยอะๆการทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการไม่ออกกำลังกายพวกนี้มันสร้างซิมแพเทติกสเตรสแบบระยะยาวนะดังนั้นแล้วคงกลไกที่มันจะปรับตัวแล้วมันจะดีๆมันก็จะปรับตัวจนมันเจ๊งแทนพวกนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์คร่าวๆแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเล่ากันไปแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนของ short term circulation ก่อนเอ้ย short term regulation ที่สำคัญแรกๆเลยเนี่ยก็คือ beat to beat ก็คือควบคุมแบบละเอียดเลยว่าในแต่ละ beat ที่เปลี่ยนไปเช่นจากนั่งเราลุกขึ้นหรือว่าจากขยับตัวเปลี่ยนท่าทางเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงความดันได้เลยซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าbarorefect นั่นเองที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องของ barorefect กันเนี่ยอย่างแรกคือเรามาพูดถึงเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติกันดีกว่าเพราะว่ามันก็คือเป้าหมายสูงสุดของไอเนี่ยนะเป้าหมายสูงสุดของ barorefect ว่ามันควบคุมยังไงนะครับเอาล่ะระบบของตัว barorefect เองเนี่ยมันจะเป็นการทำงานที่ประสานกันระหว่างซิมกับพาราซิมเนาะซึ่ง2 division ของ ANS อันนี้เองเนี่ยมันก็จะทำงานร่วมกันในรูปแบบที่มันจะแปลกประหลาดหน่อยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันหนึ่งที่น้องๆงงกันว่าทำไมมันต้องควบคุมอย่างนั้นด้วยว่าสรุปแล้วอันไหนเพิ่มอันไหนลดอันไหนมันเป็นตัวคุมหลักกันแน่นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเรามาดูกันที่เอาบาโลริฟิกตัวเริ่มต้นก็ได้อ่ะปกติในบาโลริฟิกมันก็คือเราจะมีตัวรับบาโลรีเซปเตอร์อยู่ในร่างกายบาโลรีเซปเตอร์ที่ว่าเองเนี่ยมันก็จะอยู่ที่บริเวณเส้นเลือดใหญ่ๆใกล้ๆคอแล้วก็ใกล้ๆหัวใจนะฮะก็คืออย่างอันนี้ขอยกภาพนี้มาหน่อยเนี่ยนะครับกลไกอย่างตัวบาโลรีเซปเตอร์ที่อยู่ที่แคโรติดเนี่ยก็คือแคโรติดไซนัสนั่นเองนะครับที่เราเจอบีบกันพอโตขึ้นเราก็ใช้ในการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อ่ะแคโรติดไซนัสอยู่ตรงนี้ตรงแถวๆไบเฟอร์เคชันเนาะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเอลติกอาร์ชก็จะมีบาโลรีเซปเตอร์เหมือนกันถามว่าทำไมมันถึงเอามาตั้งตรงนี้ทำไมไม่เอาไปตั้งที่อื่นไม่เอาไปตั้งในแบบเอลต้าล่างๆไม่เอาไปตั้งที่ใกล้ๆกระเพาะอาหารอะไรอย่างงี้บ้างก็ตามคอนเซปต์ตะกี้เนี่ยนะฮะว่า MAP มันสำคัญที่สุดคือต้องควบคุมเลือดให้พอจะไปเลี้ยงสมองกับหัวใจเพราะฉะนั้นแคโรติดคอมมอนแคโรติดอาร์เทอรี่เนี่ยมันคือเส้นทางที่ตรงที่สุดที่จะไปสมองส่วนเอลติกอาร์เป็นตัวที่ควบคุมหัวใจได้ดีที่สุดว่าตอนนี้ที่หัวใจมีความดันไดสโตริกซิสโตริกเป็นยังไงบ้างเพียงพอจะเลี้ยงอวัยวะอื่นๆแล้วเพียงพอจะกลับมาเลี้ยงหัวใจได้หรือเปล่าดังนั้นแล้วมันก็เลยเป็นวิธีการตั้งว่าให้มาอยู่ในบริเวณที่ใกล้สมองและใกล้หัวใจที่สุดนะเพื่อใครงงว่าทำไมมันไปอยู่ที่นี่
มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมันคำนวณไว้แล้ว all according to Keikaku นะ Keikaku แปลว่าแผนนะครับโอเคบาโลรีเซปเตอร์เนี่ยมันก็จะปกติมันก็จะส่งสัญญาณแปลงความดันให้กลายเป็นความถี่ของการส่งสัญญาณ pressure แล้วก็แปลงเป็นความถี่เปลี่ยนเป็น frequency จากแบบสมมติ pressure เยอะๆความถี่มันก็สูง pressure น้อยๆความถี่มันก็ต่ำปกติแล้วมันก็ส่งความถี่ไปเรื่อยๆปิ๊บ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 ตามแต่ความดันเลือดมันจะมีเท่าไหร่นะฮะแล้ว frequency ที่ถูกส่งไปเนี่ยมันก็จะถูกส่งกลับไปตามเนิร์ฟที่มาเลี้ยงที่บาโลรีเซปเตอร์นั้นๆเช่นถ้าเป็นแคโรติดมันก็จะเป็นการทำงานของ CN9 นะฮะ CN9 สะกดไง IXA แล้วถ้าเกิดว่าเป็นของ aortic arch ก็จะเป็นของ CN10 นะครับมันก็จะรับผ่าน2 อันเนี้ยส่งย้อนกลับไปที่เบตาล่าออบลองกาตาส่งย้อนไปที่ก้านสมองนะครับแล้วมันก็จะไปกระตุ้นส่วนควบคุมขั้นต่อไปว่าตอนที่กระตุ้นว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันยังไงนะฮะโดยเดี๋ยวเราจะวาดหน้าใหม่แล้วกันกลไกของบาโลรีเฟกต์ก็คือตะกี้นี้เรามีแคโรติดแคโรติดไซนัสแล้วก็เอลติกบอลเอลติกอาร์ชรีเซปเตอร์นะครับสองอันนี้ก็ส่งมาทาง CN9 อันนี้ CN10ก็จะส่งมาที่ศูนย์อันหนึ่งที่เรียกว่านิวเคลียสแทกตัสโซลิเทเรียสก็จะเป็นนิวเคลียสอันหนึ่งนิวเคลียสที่ว่านี่ก็คือเป็นแบบกลุ่มเซลล์ประสาทที่รวมกันอยู่ด้านในของตำแหน่งหนึ่งในสมองที่ทำหน้าที่ในการควบคุมฟังก์ชันหนึ่งนะฮะคือมันไม่ใช่นิวเคลียสแบบนิวเคลียสของเซลล์แต่เป็นเหมือนกับกลุ่มกระจุกของเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งรวมกันมากกว่านะฮะนิวเคลียสแทกตัสโซลิเทเรียสตัวนี้ก็จะเป็นตัวรวมสัญญาณจาก CN9 10แล้วก็11นะฮะก็จะส่งมารวมกันที่นิวเคลียสแทกตัสอันนี้ซึ่งต่อมาเนี่ยกลไกของนิวเคลียสแทกตัสก็คือมันจะไปกระตุ้นศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับวากัสทั้งหลายนะคืออย่าลืมว่าเนี่ยสังเกตว่าเป็นพวกวากัสทั้งนั้นเลยเนาะ3 7 9 10มันสัมพันธ์5 7 9 10มันสัมพันธ์กับสัญญาณของวากัสได้แล้วสัมพันธ์กับสัญญาณของพาราซิมแพทิกได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวเคลียสจากอัสโซลิเทเรียมันก็จะควบคุมหลักๆก็คือเป็นฟังก์ชันของพาราซิมมันก็จะไปกระตุ้นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับพาราซิมก็คือนิวเคลียสต่อไปที่ควบคุมการทำให้หัวใจเต้นช้าลงก็คือคาร์ดิโออินฮิบิทอรี่เซ็นเตอร์นะครับคาร์ดิโออินฮิบิทอรี่เซ็นเตอร์เนี่ยฟังก์ชันของมันก็คือมันจะไปก็คือส่งสัญญาณไปตามวากัสนั่นแหละแล้วก็ไปทำใหฮาร์ดเรทลดลงโดยการไปลดการเกิดไดอะโซลิกดีโพลาริเซชันที่พวก SA โนดแล้วก็ AV โนดของหัวใจนะฮะโดยที่อันนี้ก็จะสับสนเต็มที่ในขณะที่มันก็จะไปขัดขานอีกกลุ่มหนึ่งนิวเคลียสอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของซิมพาเทติกนั่นเองโดยที่ซิมพาเทติกมันก็จะมี2กลุ่มนะมันจะต่างจากตัวของพาราซิมที่เน้นแค่เรื่องของการสโลว์ฮาร์ดเรทคือซิมมันก็จะมีเรื่องของการเร่งฮาร์ดเรทด้วยเหมือนกันก็คือเป็นคาร์ดิโอแอ็กเซลAccelerator Centerนะซึ่งอันนี้ก็มันก็จะส่งไปผ่านซิมพาเทติกที่เข้าไปที่ทอราซิกแล้วอันนี้ก็จะกระตุ้นไปที่ทอราซิกซิมก็จะส่งไปที่หัวใจแล้วก็จะไปเพิ่มฮาร์ดเรทแล้วก็เพิ่มการทำงานอื่นของหัวใจเพิ่มคอนแทคทิวิตี้เพิ่มคอนแทคชั่นเวโลซิตี้เพิ่มการคลายตัวหรือลูซิโทรปี้นะพวกนี้ก็จะผ่านด้วยคาร์ดิโอเซ็นเตอร์คาร์ดิโอแอ็กเซลเซ็นเตอร์ตรงนี้ส่วนอีกอันนึงที่เป็นฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกับพาราซิมก็คือการกระตุ้นการหดของหลอดเลือดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวาโซมอเตอร์เซ็นเตอร์วาโซก็คือเส้นเลือดมอเตอร์ก็คือมอเตอร์ของเส้นเลือดมันก็คือการหดตัวหรือการขยายตัวของเส้นเลือดนั่นเองโดยวาโซมอเตอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะควบคุมเรื่องของการวาโซคอนสตริคชั่นเป็นหลักในเส้นเลือดที่มันต้องหดนะฮะบวกด้วยวาโซไดเลตบางอันด้วยมันก็จะควบคุมค่อนข้างแยกกันว่าจะให้ใครคอนสติกจะให้ใครไดเลตนะครับโดยที่แน่นอนว่านิวเคลียสแทกตัสโซลิเทเรียสเนี่ยมันรับมาจากคนที่เกี่ยวข้องกับพาราซิมทั้งนั้นเลยดังนั้นมันก็จะมายับยั้งการทำงานของ2ศูนย์นี้นะครับมันก็จะมายับยั้งการทำงานของ2ศูนย์นี้เพราะฉะนั้นในปกติแล้วก็จะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยตัวหลักที่ควบคุมหัวใจก็คือ cardio inhibitory center เนาะมันเป็นตัวหลักที่ควบคุมเพราะว่า
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการกระตุ้น cardiovascular center heart rate มันก็จะอยู่ที่ประมาณ 60-100 เป็นแบบว่า normal sinus rhythm ไปเรื่อยๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นปกติเราก็จะเรียกว่าหัวใจเนี่ยมันอยู่ภายใต้ vagal tone คือมีโทนจาก parasympathetic หรือว่า gas เป็นตัวควบคุมหลักนะครับในขณะที่ทางฝั่งหลอดเลือดเองเนี่ยการควบคุมทั้งหมดของมันมันเป็นเรื่องของฝั่ง sympathetic ทั้งนั้นเลยดังนั้นแล้วทางฝั่งหลอดเลือดเราก็จะบอกว่ามันอยู่ใต้อิทธิพลของ sympathetic ก็จะอยู่ใต้ sympathetic tone นั่นเองนะครับการทำงานของบาโลรีเฟล็กเองเนี่ยก็คือแป๊บนึงขอวาดภาพแยกกันให้ชัดเจนก่อนว่าที่นี่คือเบรนสเต็มวาดหน่อยดิที่นี่คือเบรนสเต็มโอเคการทำงานของมันก็คือเช่นสมมติว่าความดันเลือดมันสูงขึ้นความดันเลือดสูงขึ้นมันก็จะกระตุ้นบาโลเซปเตอร์ที่แคลติดไซนัสที่แคลติดอาร์ชทำให้กระตุ้นนิวเคลียสแท็กตัสโซลิทาเรียสเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมากระตุ้นคาร์ดิโออินฮิบิทอรี่เซ็นเตอร์มากขึ้นก็จะเป็นตัวลดฮาร์ทเรทลงในขณะเดียวกันมันก็จะอินฮิบิทวาโซมอเตอร์แล้วก็คาร์ดิโอแอคเซลเซ็นเตอร์ด้วยก็จะทำให้ฮาร์ทเรทมันเสริมเอฟเฟกต์ของฮาร์ทเรทที่ช้าลงแล้วก็ไปทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีวาโซคอนสติชันน้อยลงนะฮะก็จะเป็นตัวที่ลดความดันลงมาได้ในขณะเดียวกันทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าความดันเลือดตกบ้างเช่นเสียเลือดไปเงี้ยการส่งสัญญาณของมันน้อยลงการส่งสัญญาณมันน้อยลงปุ๊บนิวเคลียสจากดัสโซลิทาเรียสอะกระตุ้นน้อยลงมันก็จะเป็นทำให้วาโซมอเตอร์กับคาร์ดิโอแอคเซลเซนเตอร์เนี่ยถูกกดจากนิวเคลียสจากดัสลดลงก็จะกระตุ้นให้ฮาร์ทเรทเร่งขึ้นวาโซคอนสติชันเพิ่มคืนแมปกลับคืนมานะฮะแล้วก็คาร์ดิโออินฮิบิทอรี่เซนเตอร์ก็จะทำงานน้อยลงด้วยคือสังเกตว่าการทำงานมันประสานงานกันแบบว่าเหตุการณ์ไหนที่มันกระตุ้นพาราซิมมันก็จะยับยั้งซิมพาเธติกฟังก์ชันไปด้วยโดยที่มีตัวควบคุมหลักก็คือพวกพาราซิมพาเธติกนิวเคลียสก็คือนิวเคลียสจากดัสโซลิทาเรียสในก้านสมองในเมดัลลานั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็ฟังก์ชันอีกอันนึงของพวก cardio axial center พวกเซนเตอร์พวกนี้มันก็จะมีเนิร์ฟอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปกระตุ้นที่อะดรีนอลเมดัลลาด้วยอะดรีนอลเมดัลลาเนี่ยจะเป็นกลไกการทำงานอีกอันหนึ่งก็คือจะทำให้เกิดการหลั่งอีพินีฟรินซึ่งอีพินีฟรินก็จะกลับมากระตุ้นการทำงานของหัวใจแล้วก็อวัยวะอื่นๆอีกทีนึงนะฮะคือมันก็จะเป็นระบบแยกกันจะสังเกตว่าซิมเนี่ยมันเป็นระบบที่มีส่งไปเลี้ยงที่อวัยวะนั้นโดยตรงโดยที่ไปส่งไปทางพวกซิมพาเธติกแกงเกลียนแล้วก็ส่งไปเลี้ยงด้วยซิมพาเธติกเนิร์ฟในขณะที่อีกกลไกนึงก็คือซิมพาเธติกส่วนกลางไปกระตุ้นอะดรีนอลเมดัลลาให้เกิดการหลั่งอีพิเนฟรินมากขึ้นคือจริงๆมันหลั่งทั้ง E ทั้งนอก E แต่ว่ามันหลั่ง E ในอัตราส่วนประมาณ 80-20 นะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ majority ก็จะเป็น E แล้วมันก็ค่อยส่งไปเลี้ยงทางร่างกายอย่างนั้นแหละE ก็จะส่งไปเลี้ยงซึ่ง E กับนอย E เนี่ยมันก็มีการออกฤทธิ์ที่ต่างกันอีกนะครับมันมี affinity ต่อ receptor alpha beta receptor ที่ไม่เท่ากันแล้วหลักๆก็คือจะเห็นภาพรวมของ baroreceptor reflex ก่อนว่ากลไกเป็นประมาณนี้มันมีการกระตุ้นซิมแล้วก็ยับยั้งซิมหรือกระตุ้นซิมแล้วยับยั้งพาราซิมก็จะสลับกันไปนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องเล่าอยู่อันนึงที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังมากเลยว่าทำไมมันควบคุมแบบนี้อ่ะทำไมพาราซิมมันเป็นคนที่ได้ควบคุมเป็นหลักอ่ะทำไมมันตรงนี้มันไม่เป็นนิวเคลียสของซิมพาเธติกแล้วมันกระตุ้นซิมก็ในเมื่อเราต้องการรักษามีนอาร์เทเรียลเพรสเชอร์เราก็ควรจะต้องมีซิมเป็นบอสใหญ่ก็ดีกว่าไม่ใช่หรออะไรอย่างนี้น้องๆบางคนอาจจะคิดว่าทำไมมันต้องทำให้กลไกเป็นแบบยับยั้งการยับยั้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราต้องกลับไปเล่ากันถึงเรื่องวิวัฒนาการกันก่อนว่าทำไมบาโลรีเฟกมันหน้าตาการควบคุมมันเป็นแบบนี้ก็คือเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเนี่ยฮะเอาตั้งแต่ยุคไฮดราเลยก็ได้โอเคไฮดราเราเรียนมาเนาะมันมีแค่ไม่กี่ระบบในร่างกายมีแกสโตวาสคูล่าคาวิตี้แล้วก็มีระบบประสาทง่ายๆที่เป็นเนิร์ฟเน็ตเป็นตะข่ายเนิร์ฟที่เชื่อมกันทางร่างกายเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตยุคต่อๆมาหน่อยเช่นไส้เดือนดินเช่นแมลงมันก็มีปมประสาทเรามีแกงเกลียนเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆกลไกที่มันเป็นแกงเกลียนพวกนี้เนี่ยแกงเกลียนมันก็จะส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆโดยอวัยวะต่างๆในสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆอ่ะแน่นอนว่ามันมีไม่กี่อย่างหรอกมันก็หลักๆก็คือทางเดินอาหารนั่นแหละอย่าลืมว่าสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆที่สุดเลยแบบไฮได้เงี้ยชีวิตมันก็คือไม่มีอะไรเลยเป็นเนื้อเยื่อมีช่องทางเดินอาหารแล้วก็จบคือมันเป็นสิ่งที่ primitive ที่สุดแล้วเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันต้องการใช้พลังงานเป็น priority ที่1 circulation จะมีไม่มีไม่เป็นไรถ้าตัวมันเล็กพอหรือว่ามันมีสิ่งแวดล้อมรอบๆที่ช่วยพาสารต่างๆไปมาได้ระบบ circulatory system แบบมนุษย์นี่เป็นเรื่องสิ้นเปลืองมากสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองทรัพยากรมากไม่จำเป็นเลยในขณะที่ถ้าเดินอาหารใครๆมันก็ต้องใช้จะสิ่งมีชีวิตโง่แค่ไหนมันก็ต้องเอาอาหารเข้าร่างกายให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วระบบประสาทยุคแรกมันเลยไปควบคุมที่กัตเป็นหลักเนาะจากสมอง
มีที่มาควบคุมกัดแล้วก็ไปควบคุมพวกกล้ามเนื้อลายอื่นๆก็คือจากระบบประสาทส่วนกลางไปควบคุมกล้ามเนื้อส่วนการควบคุมหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาทีหลังแล้วส่วนใหญ่สัตว์ในยุคแรกๆอ่ะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ sympathetic function เลยด้วยซ้ำคือมันแค่ต้องทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือนึกย้อนกลับไปเหมือนกับตอนที่เราเรียนเรื่องสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นนะที่เราเรียกกันแต่จริงๆศัพท์วิชาการมันก็คือ ectotherm endotherm นะเนาะ ectotherm ก็คือสัตว์ที่เปลี่ยนอุณหภูมิไปตามสภาวะแวดล้อมคือมันสามารถโอนออมตามสภาวะแวดล้อมได้นะครับที่ endotherm มันต้องรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องอุณหภูมิหรอกสภาวะภายในร่างกายเนี่ยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องฟลูอิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกลือแร่ต่างๆเรื่องของการส่งสัญญาณเรื่อง circulation หรือว่าเรื่องอุณหภูมิก็ตามเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งมีชีวิต2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นเอกโตหรือว่าให้ข้างนอกเป็นคนตัดสินคืออ่อนๆไปตามสภาวะแวดล้อมกับชนิดที่เป็นเอนโดก็คือพยายามจะคงภายในไว้ให้คงที่2ชนิดมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันคือเอกโตเทอร์มอ่ะมันอาจจะใช้พลังงานน้อยกว่าคือมันไม่ต้องมานั่งสร้างความร้อนภายในไม่ต้องมีกลไกควบคุมภายในที่ซับซ้อนแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันก็จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อยู่ได้จำกัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิแวดล้อมภายนอกมันเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปสภาพแวดล้อมข้างนอกมันเปลี่ยนจากโนมที่มันควรจะเป็นมากเกินไปมันก็จะอยู่ไม่ได้เลยในขณะที่ถ้าเป็นเอนโดเทอร์มเนี่ยก็ดูว่ามนุษย์มันสามารถไปอยู่ได้ทุกที่สามารถทนความหนาวเย็นสุดขั้วได้ทนความร้อนสุดขั้วก็ได้ทนสภาพแวดล้อมต่างๆได้เพราะว่าเรารักษาสภาวะภายในไว้ให้มันคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามภายนอกนะฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ในสิ่งมีชีวิตยุคแรกเนี่ยที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเอกโตเทอร์มนั่นแหละก็คือไม่ค่อยมีการสร้างความร้อนภายในสักเท่าไหร่เน้นการแบบไหลไปตามธรรมชาติเรื่อยๆมากกว่านะฮะมีกินก็พอแล้วได้พักผ่อนถ้าจะโดนกินก็โดนกินไปไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยก็สืบพันธุ์ให้ได้เต็มที่นะฮะจะสังเกตว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ฟังก์ชันตั้งแต่คำว่า ectotherm ตั้งแต่ฟังก์ชันของกัด reproduction ทุกอย่างมันไปเชื่อมกับพาราซิมหมดเลยนะฮะก็คือจริงๆแล้วระบบประสาทซิมพาเธติกเนี่ยดูจากระบบพวกนี้ทั้งหมดก็จะเห็นได้แล้วว่าจริงๆมันมาก่อนนานมากมาก่อนระบบซิมพาเธติกที่มันเรียงกันเป็นระบบเป็นร้อยล้านปีคือพาราซิมแพทิกเป็นระบบประสาทแรกเริ่มระบบประสาทที่มันมีเส้นประสาทใหญ่ๆที่ลงไปควบคุมทางเดินอาหารควบคุมการสืบพันธุ์เนี่ยแล้วก็ควบคุมบางฟังก์ชันที่มันเกี่ยวกับหัวในสิ่งมีชีวิตต่อมาที่มันมีหัวด้วยมันก็เลยเป็นพาราซิมแพทิกแอคทิวิตี้หรือว่าก็แอคทิวิตี้นั่นเองมันเป็นสิ่งที่มาก่อนซิมนานมากคือจริงๆซิมถามว่ายุคก่อนมันมีไหมมันก็มีแหละซิมพาเธติกมันก็มีแต่ว่ามันเป็นซิมพาเธติกในฐานะที่เป็นแค่รีสปอนส์ไม่ได้เป็นซิสเต็มเพราะว่ามันยังไม่มีการสามารถสร้างเส้นประสาทเป็นซิมพาเธติกแกงเกลียนอะไรพวกนี้ได้สิ่งมีชีวิตยุคก่อนพวกปลาอะไรอย่างงี้ไม่มีซิมพาเธติกแบบที่มันเป็นระบบอย่างนั้นมันก็เป็นเซลล์เหมือนกับพวกต่อมหมวกไตอะต่อมหมวกไตส่วนในเราก็จะมีสิ่งที่เป็นเรียกว่าโครโมฟินเซลล์เนาะโครโมฟินเซลล์ก็คือเซลล์ที่สามารถสร้างพวกสารที่เป็นแคทิโคลามีนได้อีพิเนฟรีนอยพิเนฟรีนโดปามีนอะไรอย่างงี้ซึ่งสิ่งมีชีวิตยุคก่อนๆมันก็จะใช้เป็นสารพวกโดปามีนเนอร์จิกก็คือเป็นกลุ่มคล้ายๆอีนออีแหละอีนออีก็ค่อยมีวัฒนาการตามมาพวกนี้มันก็คือทำงานเหมือนกับอีนออีในร่างกายมนุษย์เลยไปกระตุ้นการทำงานของส่วนนู้นส่วนนี้ทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นพวกนี้จริงๆคือมันก็มีตั้งแต่ยุคปลาบึกยุคอะไรอย่างนี้แล้วแค่ว่ามันไม่เป็นระบบแค่นั้นเองมันแค่เหมือนกับถูกกระตุ้นปุ๊บอยู่ในอันตรายก็ค่อยหลังแต่ว่าไม่มีการมาส่งคุมเป็นโทนมีการส่งมาคุมเป็นเส้นๆแบบเหมือนกับที่พาราซิมมันทำในสมัยก่อนไงไอ้เทรนเรื่องของซิมพาเธติกคอนโทรลที่ต้องมาเป็นเนิร์ฟเนี่ยมันเพิ่งมีในยุคตั้งแต่ประมาณปลากระดูอ่อนปลากระดูแข็งประมาณนี้มันถึงเพิ่งเกิดขึ้นมาถามว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนสภาวะจากการอยู่นิ่งๆอย่างที่ว่านะสิ่งมีชีวิตที่ใช้โหมดพาราซิมเป็นหลักก็คือโดนกินไปก็ไม่เป็นไรมันสืบพันธุ์เร็วสืบพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็เน้นที่การคงสภาวะแบบว่าอยู่กับปรับตัวไปเรื่อยๆมากกว่าก็จะใช้กลยุทธ์ที่แบบไม่ใช่ flight or fight นะไม่ใช่เป็นการวิ่งหนีหรือว่าการต่อสู้แต่ว่าเป็นการแบบบางครั้งก็แกล้งตายบางครั้งก็ทำตัวให้เนียนกับสิ่งแวดล้อมหรือบางครั้งก็ไม่เป็นไรปล่อยตัวเองโดนกินไปเดี๋ยวมันก็รีเจเนเรตหรือสร้างใหม่ได้มันจะเป็นกลยุทธ์คนละแบบกับยุคซิมพาเธติกยุคแบบนักล่ามาตั้งแต่ปลาแอมฟิบียนเรปไทล์คือสัตว์พวกกระดูกสันหลังคือมีพลังในการล่าสูงมากซึ่งพลังในการล่าพวกนั้นส่วนสำคัญใหญ่ๆก็มาจากเรื่องของการพัฒนาระบบประสาทซิมพาเธติกนี่แหละว่าซิมพาเธติกเนี่ยกลไกที่มันพัฒนาขึ้นมาคู่กันเลยก็คือกลไกของเอนโดทีเรียม
กลไกของเอนโดทีเลียมที่เราเรียนกันว่ามันสามารถส่งสารต่างๆไปกระตุ้นวัสคูลาร์สมูทมัสเซลให้มันหดตัวหรือขยายตัวได้คือสิ่งมีชีวิตยุคก่อนมันไม่มีนะฮะพวกแมลงพวกหมึกอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีเอนโดทีเลียมที่มีความสามารถในการหลั่งสารหรือว่าความสามารถในการไปบงการให้หลอดเลือดมันหดตัวขยายตัวขนาดนี้สัตว์แบบยุคพวกอินเวอร์ติเบตมันก็ทำได้แค่หดขยายตามยถากรรมแบบอาจจะมีกลไกออโต้เรกูเลชันบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะไม่มีการควบคุมแบบเป็นซิมพาเทติกแล้วมาแปะที่เอนโดทีเลียมเราควบคุมอีกทีนึงเหมือนกับในเวอร์ติเบตเพราะฉะนั้นแล้วกลไกเอนโดทีเลียมเนี่ยมันเป็นกลไกที่มาพร้อมกับซิมพาเทติกซิสเต็มมันมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นซิมพาเทติกเนี่ยที่มัน properly develop มาแล้วที่มันสามารถสร้างเป็นเนิร์ฟมาแล้วมันก็เลยไปแปะที่หัวใจแล้วกระตุ้นหัวใจไปแปะที่เวสเซลกระตุ้นเวสเซลได้ส่วนฟังก์ชันของอะดรีนอลเมดัลล่าเป็นฟังก์ชันโบราณก็คือสร้างสารสักอย่างแล้วก็หวังว่าระบบไหลเวียนมันจะปั๊มไปรอบๆได้แต่ถ้าเกิดว่าจะควบคุมให้ละเอียดแม่นยำไม่ใช่แค่ส่งสารไปส่งเดทเนี่ยมันก็คือต้องใช้ฟังก์ชันของซิมพาเธติกเนิร์ฟซิมพาเธติกแกงเกลียนนั่นแหละนะฮะที่เล่ามาทั้งหมดก็คือจะให้เห็นว่าพาราซิมเนี่ยมันเป็นระบบที่มาก่อนนานแล้วมีมานานแล้วระบบวากัสระบบพาราซิมในขณะที่ซิมเป็นระบบที่เกิดมาในยุคหลังเกิดมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆของพวกนักล่าของพวกที่เป็นคอเดตเป็นเวอร์ติเบรตเช่นฟังก์ชันของเอนโดทีเลียมการมีวาโซคอนสติคชันอวัยวะต่างๆมีประสิทธิภาพกลไกการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยซิมพาเธติกกลไกการกระตุ้นหัวใจนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของซิมพาเธติกเนิร์ฟนี่แหละเป็นกลไกที่มาด้วยกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกของฝั่งซิมพาเธติกเนี่ยมันมาทีหลังมันเพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคหลังส่วนยุคแรกเนี่ยมันเป็นกลไกอย่างนี้อย่างเดียวคือความดันเยอะก็ลดลงแค่นั้นเองถ้าความดันลดลงก็เพิ่มขึ้นแต่การลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันไม่จำเป็นต้องลดลงเพิ่มขึ้นรวดเร็วเหมือนมนุษย์หรือพรีเดเตอร์ก็คือมันก็ใช้แค่ฟังก์ชันที่ควบคุมการไหลเวียนส่วนกลางอย่างเดียวก็พอซิมพาเธติกเก็บไว้ใช้เวลาขับขันอย่างเดียวไม่ต้องคิดมากมันก็จะไม่มีการควบคุมบีดบายบีดที่ดีเท่ากับมนุษย์นะส่วนมนุษย์เรามีกลไกอย่างนี้มันก็เลยสามารถควบคุมได้ละเอียดมากๆแค่ลุกขึ้นแล้วความดันตกลงไปมันก็กระตุ้นแล้วความดันมันก็กลับมาระดับหนึ่งถ้าเกิดว่านอนลงไปอีกความดันกลับมามันก็ลดการทำงานลงการใช้สวิตช์สองอันเนี้ยมันก็จะละเอียดกว่าการใช้แค่ฝั่งพาราซิมอย่างเดียวมันกับพวกสิ่งมีชีวิตอินเวอร์ติเบตพวกนี้นะฮะบาโรลิเฟล็กเนี่ยไอเดียมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าบาโรลิเฟกเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นดีเฟกที่ว่ามีส่วนนี้เท่านั้นนะจริงๆแล้วซิมพาเธติกเนี่ยเองเนี่ยมันก็ถูกกระตุ้นได้ด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของความดันได้เหมือนกันเนาะเช่นเราเรียนตั้งแต่ประถมแล้วไฮโปทาลามัสเป็นสมองที่เกี่ยวกับความกลัวความอารมณ์ต่างๆซึ่งก็จะมากระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติได้นะคือจริงๆแล้วไฮโปทาลามัสเนี่ยมันเป็นสมองยุคใหม่เป็นสมองของสิ่งมีชีวิตแบบที่แอดวานซ์หน่อยเพราะว่าพวกแต่ก่อนมันก็มีแค่ก้านสมองเนาะมันมีไฮโปทาลามัสมีคอร์เทกซ์ที่สามารถมาส่งอิทธิพลบงการไอตัวนิวเคลียสแตกตัสหรือลูปของซิมพาเธติกพาราซิมอีกทีนึงได้นะฮะเป็นเหมือนบอสใหญ่อีกทีนึงดังนั้นแล้วสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันได้ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของวงจรลิฟิกที่อยู่ในส่วนออโตโนมิกอย่างเดียวแต่ว่าสมองส่วนบนไฮเออร์คอร์ติคอลมันสามารถลงมาช่วยได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะได้เรียนเพิ่มในส่วนของวิชานิวโรอนาโตมีเนาะอันนี้ก็แค่ขอให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนว่าระบบคุมซิมพาราซิมเป็นประมาณนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะไม่ใช่แค่แบบพูดว่าบาโรลิเฟกความดันเลือดตกเพสเซอร์เรสปอนส์กระตุ้นซิมอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันไม่ละเอียดคือถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เป็นภาพรวมที่เราสรุปได้แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นสรุปได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักภาพรวมของมันที่แท้จริงก่อนต้องรู้จักรายละเอียดของมันก่อนไม่งั้นมันก็เป็นได้แค่การพูดตามๆเขามาเอ้ยพาราซิมเรสปอนส์แบบนี้แต่มันไม่ได้เข้าใจจริงสุดท้ายแล้วมันจะเอาไปอธิบายได้ยากมากโดยเฉพาะบางสถานการณ์ที่การกระตุ้นมันจะมีการกระตุ้นของหลายๆอย่างที่มันมาซ้อนกันที่อันเนี้ยนะเพราะว่าลูปอื่นจะเป็นคีโมรีเซปเตอร์รีเฟล็กคาร์ดิโอรีนอลรีเฟกหลายๆอย่างมันก็คือมายุ่งกับเรื่องบาโรเซปรีเฟกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องรู้จักกลไกละเอียดหน่อยนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงรีเฟกอันต่อไปกันบ้างบาโรรีเฟกเนี่ยเป็นตัวหลักที่เป็นแบบไพรมารีเลยที่ควบคุมแบบบีดบายบีดแล้วก็ความดันเลือดทั่วไปว่าต้องให้มีความดันพอจะไปเลี้ยงสมองพอจะไปเลี้ยงหัวใจโดยที่มีรีเซปเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งจุดยุทธศาสตร์แต่ว่ามันก็จะต้องมีรีเฟล็กอื่นๆที่เป็น secondary reflex ด้วยในกรณีที่บางครั้งแล้วการเปลี่ยนแปลงของความดันเลือดไม่ได้เริ่มมาจากการเปลี่ยนแปลงความดันโดยตรงแต่ว่ามีไซน์อื่นก่อนเช่นเรื่องของ chemoreceptor นั่นเองนะครับข้อต่อไปก็จะมาพูดถึง chemoreceptor โดย chemoreceptor เนี่ยตัวสำคัญที่สุดก็คือการ detect gas
ความดันย่อยของออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ความเข้มข้นของพวกสารอื่นๆพวกกรดแอซิโดซิสพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบที่ควบคุมแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือปอดนั่นเองดังนั้นแล้วหัวข้อใหญ่ของโนคิโอรีเซปเตอร์เนี่ยก็อยากจะพูดถึงคาร์ดิโอพัลมอนารีนะฮะคาร์ดิโอพัลมอนารีรีสปอนส์ก็คือเป็นการทำงานซิงโครกันระหว่างหัวใจแล้วก็ปอดนะครับก็เป็นกลไกที่สำคัญอันหนึ่งในการควบคุมเลือดแล้วก็ควบคุมมินเนอรัลเพรสเชอร์เหมือนกันนะฮะคืออย่างคาร์ดิโอพัลมอนารีรีสปอนส์เนี่ยเราก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องคีโมรีเซปเตอร์เนาะอย่างคีโมรีเซปเตอร์เนี่ยเราก็จะเรียนกันแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของ PO2 หรือว่า PCO2 หรือว่า PH เนี่ยฮะถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมันก็จะทำให้เป็นการไปกระตุ้นคีโมรีเซปเตอร์2กลุ่มเนาะก็คือมี Central คีโมรีเซปเตอร์ที่อยู่ในสมองแล้วก็มี Peripheral คีโมรีเซปเตอร์โอเคเป็น2อันร่วมกันนะฮะโดยการทำงานของ2อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันคือ peripheral chemoreceptor เนี่ยมันก็จะวัดทั้ง3อย่างนี้แหละแต่มันจะ sensitive ที่สุดก็คือ PO2 มากที่สุดจะ sensitive กับ hypoxia มากที่สุดในขณะที่ central chemoreceptor เนี่ยมันจะ sensitive ที่คาร์บอนไดออกไซด์กับกรดมากเป็นพิเศษกลไกการทำงานของ2อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันระดับหนึ่งก็คือ peripheral chemoreceptor เนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะไปกระตุ้นทำให้การทำงานของหัวใจมันแย่ลงนะทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงนั่นเองก็คือไปกระตุ้นก็คือไปกระตุ้นวาโกลแล้วก็ทำให้ heart rate ลดลงซึ่งมันอาจจะดูแปลกประหลาดเนาะเฮ้ยถ้าเราขาดเลือดถ้าเราขาดออกซิเจนเนี่ยทำไมมันทำให้ heart rate ลดลงมันดูแปลกแล้วทำไมมันไปกระตุ้นวากัสก็ไอเดียเดียวกันนะไอเดียก็คือเราต้องอธิบายด้วยวิวัฒนาการว่าเดิมทีแล้วสิ่งมีชีวิตที่มันจะไม่มีไฟออฟไฟรีสปอนส์ดีๆเนี่ยมันถ้าเกิดว่ามันขาดออกซิเจนฟังก์ชันที่มันทำงานมันไม่ควรจะเป็นเพิ่มการทำงานของร่างกายให้มากขึ้นเพื่อสูบออกซิเจนกลับมาแต่เป็นการลดการทำงานของร่างกายให้มากที่สุดทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่มันผ่อนลงไปมากที่สุดลดฟังก์ชันของร่างกายลดการใช้พลังงานของหัวใจลด energy usage ของหัวใจเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแปลกๆหน่อยว่าทำไมออกซิเจนลดลงแล้วหัวใจเต้นช้าลงก็เพื่อ preserve พลังงานหัวใจอันนี้คือตั้งแต่ยุคก่อนที่มันจะมี sympathetic แบบดีๆซะอีกแต่ว่าพอมันเข้าสู่ sympathetic response ดีๆแล้วเนี่ย central chemoreceptor มันก็จะมีบทบาทมากขึ้นอันนี้นะฮะก็คือเหมือนกับเป็นคำถามคลาสสิกว่าทำไมเวลาที่เราวิ่งมันก็ต้องไฮโปเซียไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันถึงได้ทำให้หัวใจเต้นเร็วในเมื่อตอนที่เราเรียนมาเราบอก chemoreceptor reflex เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นช้านะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วใน peripheral chemoreceptor เนี่ยมันอยู่ก็คืออยู่ที่ตำแหน่งไหนนะตำแหน่งเดียวกับพวกกลุ่มบาโรเซปเตอร์เนี่ยแหละมันมีวัฒนาการมาด้วยกันให้มอนิเตอร์เลือดที่จะไปหัวใจไปสมองไอเดียเดียวกันเลยไอเดียเดียวกับบาโรเซปเตอร์พี่เขาเลยก็คือกระตุ้นอะไรบ้างเนาะมันก็อยู่เนี่ยคาร์โบติดบอดี้แล้วก็เอลติดบอดี้มันก็จะเป็นกระตุ้นวากัสเหมือนกันไอเดียเดียวกันเนาะพอริฟอรัลคีโมเรเซปเตอร์ก็จะเซฟพลังงานของหัวใจ แต่ว่าพอมันเป็นคนพอมีฟังก์ชันของ central chemoreceptor มันเนี่ยการทำงานของ central chemoreceptor มันเด่นกว่า peripheral chemoreceptor เพราะว่า central chemoreceptor มันคือวัดจาก CSF ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ใน CSF พอเป็นกรดของ CSF เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนมันก็จะบอกได้ว่าสภาวะของนั้นของร่างกายเนี่ยมันมี ventilation หรือว่าการขับคาร์บอนไดออกไซด์ขับกรดที่เพียงพอหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันสำคัญมากกับสมองสำคัญมากกับร่างกายเพราะว่าพอเป็นกรดที่มากเกินไปมันก็จะส่งอันตรายกับเซลล์ต่างๆได้รวดเร็วนะฮะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่วิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ในพวกสิ่งมีชีวิตพวกวอร์ทิเบรตอะไรอย่างนี้เลยถ้ามันเป็นพวกที่เป็นอินวอร์ทิเบรตมันก็มีแต่พอลิฟอรัลเป็นหลักนั่นแหละก็คือควบคุมว่าถ้าเมื่อไหร่ขาดออกซิเจนก็ต้องเซฟพลังงานนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกวอร์ทิเบรตพวกตัวที่สามารถออกแอคชั่นได้แล้วเนี่ยถ้ามันขาดออกซิเจนถ้ามันมีการขั้นขับเรือสารมันยิ่งต้องออกแรงเวนทิเลตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเคลียร์กรดเคลียร์ต่างๆนะฮะดังนั้นแล้วการกระตุ้นเซนทรัลคีโมรีเซปเตอร์เนี่ยผลของมันก็คือมันจะกระตุ้นให้เกิดไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือเพิ่มเวนทิเลชันนั่นแหละมันจะไม่ถึงขั้นไฮเปอร์แต่ว่ามันเพิ่มเวนทิเลชันได้เวนทิเลชันเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ PCO2 ลดลง
นั่นเองแล้วอีกอันหนึ่งก็คือจะไปกระตุ้นรีเฟกที่เรียกว่าหลังสเตรชรีเฟกหลังสเตรชรีเฟกเองเนี่ยก็คือเวลาที่ปอดมันขยายตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีรีเซปเตอร์ที่ปอดเนาะก็คือเป็นสเตรชรีเซปเตอร์ในปอดก็จะไปกระตุ้นให้ฮาร์ทเรทเร็วขึ้นนั่นเองก็อาจจะมีการกระตุ้นโดยตรงแล้วก็กระตุ้นผ่านซิมแพทิกรีสปอนส์ด้วยหลังสเตรชเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นมากับพวกเนี้ยแหละเกิดขึ้นมากับเซนทรัลรีเซปเตอร์เนี่ยว่าการที่มีหลังสเตรชอิเฟกต์เนี่ยก็คือเวลาที่เราหายใจเข้าไปคือช่วงที่มีออกซิเจนเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเพื่อที่จะทำให้เอาออกซิเจนกลับไปซัพพลายได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่เราได้รับออกซิเจนเยอะทั้งทีก็เพิ่มฮาร์ทเรทด้วยเลยเพื่อทำให้ออกซิเจนกระจายได้มากขึ้นนะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าดูในมุมของมนุษย์แล้วเนี่ยการที่เราอยู่ในสภาวะไฮโปเซียคือขาดออกซิเจนมันก็จะมาคู่กับสภาวะไฮเปอร์แคปเนียคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุ้นให้มีเวนทิเลชันมากขึ้นแล้วก็ฮาร์ทเรทเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะขับเร่งการส่งเลือดไปขับที่ปอดแล้วก็ทำให้ออกซิเจนที่ดึงมาที่ปอดในช่วงที่หายใจเร็วขึ้นเนี่ยส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้มากขึ้นอันนี้ก็คือสังเกตว่าเป็นโปรแกรมที่ต่างกันเลยไอเดียที่ต่างกันเลยอย่างสิ้นเชิงระหว่างเพอริเฟอรัลแล้วก็เซนทรัลคีโมรีเซปเตอร์นะฮะซึ่งโดยในมนุษย์แล้วเนี่ยฟังก์ชันของเซนทรัลคีโมรีเซปเตอร์ก็จะเด่นกว่าในสถานการณ์ปกตินะเช่นวิ่งอย่างเงี้ยยังไงหัวใจก็เต้นเร็วมันไม่มีหรอกวิ่งแล้วหัวใจเต้นช้าไอการทดลองที่บอกว่าเพอริเฟอรัลคีโมรีเซปเตอร์อันนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองในพวกหมาอะไรอย่างเงี้ยครับการทดลองที่ว่าเราทำให้หมามันอยู่ในสภาวะแอปเนียแล้วเรามันยังสามารถขับคาร์บอนไดออกไซด์มันไม่ได้คั่งมากแต่ออกซิเจนมันลดลงมากแล้วเราสังเกตว่าหัวใจเต้นช้าลงเนี่ยฮะคือจริงๆมันเป็นการทดลองกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์แค่ว่าเราเอามาเรียนด้วยแค่นั้นเองให้รู้ว่ามันมีรีเฟกซ์สองอันที่มันทำงานไปด้วยกันแต่ว่าในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยการขับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพิเออริตี้ที่สำคัญไม่แพ้กับการดึงออกซิเจนเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องของคีโมรีเซปเตอร์รีเฟกซ์ทีนี้เนี่ยรีเฟกต์อื่นๆเราบอกว่าเป็นเรื่องของคาร์บอนดีโอพัลมอนารีเรสปอนส์นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับปอดด้วยตัวอย่างก็เช่นรีเฟกต์ที่เรียกว่าเฮอริงบราวเวอร์รีเฟกต์นะฮะเฮอริงบราวเวอร์เฮอริงบราวเวอร์นี่เองเนี่ยมันก็คือเป็นรีเฟกต์ที่ว่าการขยายปอดหายใจเข้าเนี่ยมันทำให้ความต้องการในการหายใจมันน้อยลงเรื่อยๆก็คือยิ่งเราหายใจเข้ามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งส่งสัญญาณไปอินฮิบิตการหายใจเข้าให้หายใจเข้าน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งหยุดนะมันก็จะเป็นรีเฟกที่ควบคุมปริมาตรในการหายใจเข้าให้มันพอดีไม่แบบมากเกินไปไม่ถ้ามากเกินไปก็เปลืองพลังงานแถมอาจจะเสี่ยงกับการแบบมีปอดแตกอุบัติเหตุต่อปอดได้นะฮะซึ่งรีเฟกอันนี้เองเนี่ยเฮอร์ริงบอลเวอร์รีเฟกมันก็ทำงานไปร่วมกับทางสเตรชรีเฟกนี่แหละคือมันใช้รีเซปเตอร์เดียวกันเลยคือเป็นรีเซปเตอร์เดียวกันเป็นสเตจรีเซปเตอร์ก็จะทำหน้าที่ในการลิมิตไม่ให้แบบหัวใจเต้นเร็วเกินไปด้วยเนาะเพราะถ้าเกิดว่าปอดมันขยายใหญ่แล้วเราสามารถกั้นหายใจค้างได้เรื่อยๆเนี่ยหัวใจมันก็จะยิ่งมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆโดยที่จริงๆแล้วการรับออกซิเจนมันสิ้นสุดแล้วแต่ว่าหัวใจเต้นเร็วมันก็คือการเปลืองพลังงานเปลืองออกซิเจนนะอันนี้ก็จะอยู่ใน219อยู่ในวิชา RS แต่ว่าเราเอามาแนะนำให้ดูก่อนว่ามันมีรีเฟกต์นี้อยู่กับอีกรีเฟกต์หนึ่งที่สำคัญก็คือเจรีเซปเตอร์การทำงานของเจรีเซปเตอร์เองเนี่ยก็คือจะเป็นตัวตรวจวัดว่าในสภาวะนั้นๆเนี่ยตอนนี้ในปอดมันมี pulmonary capillary pressure อยู่เท่าไหร่ก็คือ pulmonary venous หรือ pulmonary capillary pressure ถ้ามันมีเลือดข้างในปอดเยอะๆเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิด heart rate ที่ลดลงแต่ว่าหายใจเร็วขึ้นหายใจเร็วขึ้นเพิ่ม ventilation อันนี้ก็คือเหมือนกับเวลาที่เราเป็นอาการปอดบวมอะ pulmonary edema น้ำมันลีกออกมาจากอวัยวะเยอะๆแล้วสะสมกันในปอดมันก็จะทำให้ pulmonary capillary pulmonary venous pressure เนี่ยมันคั่งมันเพิ่มขึ้นก็จะกระตุ้นเจลรีเซปเตอร์มันก็จะทำให้เราหายใจเร็วขึ้นนะฮะส่วนผลของการกระตุ้นหัวใจก็จะมีทั้ง2ทางเลยจะเป็นทางไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะที่มันเป็นชั้นเยอะๆคือน้ำคั่งเยอะๆมากๆมันการกระตุ้นมันก็ไอผลอันนี้มันก็จะไม่สำคัญเท่าไหร่ผลการลดฮาร์ดเรทของเจรีเซปเตอร์ก็จะเป็นไอเดียคล้ายๆเพอริเฟอรัลคือเป็นผลข้างเคียงเฉยๆที่ติดมาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วยุคพวกสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์พวกนั้นที่พวกนั้นเองก็คือถ้าเกิดว่าออกซิเจนมันไม่พอมันการรับออกซิเจนไม่พอมันก็ต้องลดปริมาณออกซิเจน
มันก็ต้องลดการใช้พลังงานในตอนนั้นก็คือโรทาร์เรทนั่นเองในขณะที่ของมนุษย์เองเนี่ยผลของเจเรเซปเตอร์ที่โรทาร์เรทส่วนใหญ่ก็จะโดนผลของการที่ออกซิเจนน้อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแล้วไปกระตุ้นเซ็นทรัลคีโมเรเซปเตอร์แล้วมาโอเวอร์ไรด์การทำงานก็คือข่มการทำงานของเจเรเซปเตอร์ส่วนนี้ทีแต่การหายใจเร็วมันก็ยังจำเป็นนะเพื่อให้การแลกเปลี่ยนแก๊สมันยังเป็นไปได้เท่าเดิมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแพทเทิร์น2อันว่าคนที่ถูกกระตุ้นเซ็นทรัลคีโมเรเซปเตอร์เช่นเป็นแบบพวกไดอะเบติกิดโอเซซิส DKA เงี้ยการกระตุ้นมันก็จะเป็นการหายใจหอบลึกเร็วเนาะมันกระตุ้นส่วนหายใจที่เป็นแบบลึกเร็วในขณะที่การกระตุ้นเจเรเซปเตอร์เนี่ยมันเป็นการหายใจที่ตื่นแล้วก็เร็วมันก็จะหายเป็นแบบลักษณะการหายใจที่เจอได้ในพวกผู้ป่วยปอดบวมปอดอักเสบอย่างเงี้ยนะฮะคือจะไม่ได้หายใจลึกแต่จะหายใจตื่นแล้วก็เร็วต่างจาก DKA ฮะก็จะประมาณนี้สำหรับเรื่องของ cardiopulmonary response นะครับอีกคอนเซปต์หนึ่งที่เราจะสามารถพูดถึงจาก cardiopulmonary response ได้เนี่ยก็คือเรื่องของ respiratory sinus arrhythmia ก็คือเป็นผลว่าทำไมเวลาเราหายใจเข้าแล้วความดันมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความดันเพิ่มขึ้นทำไมหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเหมือนกับเวลาไปรัน EKG บางครั้งกับคนไข้เราจะเห็นว่าช่วงเวลาที่คนไข้แบบหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าเยอะๆแล้วมันทำให้ความเร็วของหัวใจ heart rate มันเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่หายใจออกเนี่ยจริงๆ respiratory sinus arrhythmia เนี่ยมันเป็นกลไกที่เกิดขึ้นมาได้จากหลายอย่างรวมกันมากเลยทั้งเรื่องของตะกี้นี้เราอธิบายเรื่องของ lung stretch เนาะว่าพอมี lung stretch เพิ่มขึ้นแล้วมันทำให้ heart rate เพิ่มขึ้นได้เป็นกลไกนึงอยู่แล้วอีกกลไกนึงก็คือการหายใจเข้าเนี่ยมันทำให้ลดหายใจเข้ามันลดแบบเพรสเชอร์ภายในช่องอกอ่ะลดแบบเป็นอินทราทอราซิกเพรสเชอร์ลดลงมันก็จะทำให้เลือดเนี่ยสามารถไหลกลับเข้ามาในพวกเซ็นทรัลเวนต่างๆไหลเข้ามาในเวนาคาว่าในช่องอกได้มากขึ้นก็จะเพิ่มวีนัสรีเทิร์นฝั่งขวาแล้วก็จะส่งเลือดให้ไปอยู่ใน pulmonary circulation volume ก็จะมากขึ้นก็คือเลือดก็จะไปอยู่ในไรเอเทียมไรเวนติเคิลแล้วก็ในปอดมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นแล้วมันก็จะทำให้เลือดที่มันควรจะเข้าไปใน systemic circuit เนี่ยมันเข้าไปได้น้อยลงเนาะเหมือนกับความดันของมันแต่เดิมที่ภายในสมมติว่าอันนี้เป็นภายในช่องอกเนาะเดิมทีแล้วมันเคยมีความดันอยู่ระดับหนึ่งซึ่งทำให้ปริมาตรของเส้นเลือดต่างๆในช่องอกและในปอดมันอยู่ได้แค่นี้แต่ว่าพอหายใจเข้าปุ๊บขยายปริมาตรเนาะถ้าเป็นแก๊สเราใช้ปริมาตรเพิ่มความดันลดได้ไม่เหมือนกับของเหลวนะอันนี้ก็ชอบแซวเหลือเกินเนาะบางคนมาถามว่าพี่ทำไมกินน้ำเกลือแล้วความดันเลือดขึ้นถ้าเกิดว่าปริมาตรเพิ่มความดันมันต้องลดสิน้องอันนั้นมันใช้กับแก๊สไม่ได้ใช้ของเหลวของเหลวมันไม่สามารถกดอัดให้มันเกิดความดันเพิ่มขึ้นแต่ปริมาตรลดลงแบบแก๊สได้มันเป็นกฎของไอเดียลแก๊สนะฮะแต่อันนี้คือเราพูดถึงแก๊สเราก็เลยใช้ได้นั่นเองพอมีการขยายปริมาตรเพิ่มขึ้นก็ลดความดันลงก็จะทำให้เส้นเลือดที่เป็นเซ็นทรัลเวนพวกเวนนะคะว่าภายในช่องอกแล้วก็เส้นเลือดในปอดมันขยายตัวได้มากขึ้นเลือดก็จะคั่งอยู่ใน pulmonary circulation มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไปลดเลือดที่ออกที่สโตรกวอลลุ่มก็คือลดเลือดที่จะเข้าไปอยู่ในอาร์เทเรียลซิสเต็มฝั่งซิสเต็มิกเพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระตุ้นจาก AVP ลดลงก็ไปกระตุ้นบาโรลิฟิกบาโรลิฟิกตอบสนองเร็วมากก็เพิ่มฮาร์ทเรทให้จากการกระตุ้นศูนย์คาร์ดิโอแอคเซลแล้วก็หดลดเลือดด้วยนะฮะดังนั้นแล้วมันก็เป็นผลหลักๆจากลังสเตทริฟิกแล้วก็เรื่องของฝั่งอะนาโตมิคอลที่ว่าเลือดไหลไปอยู่ในพาร์มอนีเซอร์กิตมากขึ้นนะครับก็จะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เจอได้ดังนั้นแล้วถ้าเจอ EKG อันไหนที่แบบเรทการหายใจมันผันผวนมากเช่นแบบ DKA แล้วหายใจเข้าหายใจออกเร็วๆแล้วเห็นว่ามันมีอาริทเมียจริงๆมันอาจจะเป็นอาริทเมียจาก respiratory sinus arrhythmia ก็ได้นะฮะอาจจะไม่ใช่ว่ามันมีอาริทเมียแบบหัวใจมี re-entry circuit เต้นผิดอะไรของมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะซึ่งอย่างว่าฮะกลไกอันนี้ของมนุษย์ก็คือเพื่อให้ในช่วงจังหวะที่ได้รับออกซิเจนเนี่ยการทำงานหัวใจเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะปั๊มเลือดออกที่มีออกซิเจนดีๆเนี่ยไปทั่วร่างกายให้ได้มากขึ้นแล้วพออยู่ในช่วงหายใจออกก็ลดภาระการทำงานก็ทำให้หัวใจเต้นช้าลงลดเพรสเชอร์ลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของ cardiopulmonary reflex ในมนุษย์ซึ่งความจริงมันก็มีอีกหลายเรื่องนั่นแหละว่าเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยการ ventilation การ perfusion มันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่พวกนั้นก็ค่อยไปดูรายละเอียดกันใน respiratory physiology เป็นหลักแล้วกันนะฮะของวันนี้ขอเน้นเป็นเรื่อง macro circulation ก่อนว่ากลไกที่ทำงานสัมพันธ์กับปอดเนี่ยมันทำให้เพรสเชอร์perfusion pressure แล้วก็เรื่องการขนส่งสารต่างๆเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับโอเคครับต่อมาหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของ baroreflex แล้วก็เรื่องของ cardiopulmonary mechanism ต่างๆไปแล้วเนี่ย
เราลองมารีแคปกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราก็จะพูดถึงว่าปัจจัยที่ควบคุมมีน arterial pressure เนาะเหมือนเดิม cardiac output heart rate stroke volume preload afterload แล้วก็ contractility คูณด้วย systemic vascular resistance คือเรื่องของ vasomotor tone มี vasoconstriction vasodilation ไหมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเน้นถึงกลไกของ sympathetic parasympathetic เนาะเป็นหลักซึ่งมันก็จะมีความสัมพันธ์หลักๆก็คือเรื่อง heart rate แล้วก็เรื่องของ vasomotor นอกจากนี้ถ้าเป็น sympathetic ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง contractility inotropic effect ต่างๆนะฮะทีนี้เนี่ยก็จะมีปัจจัยอีกอันนึงเหมือนกันที่ sympathetic อาจจะไม่ได้ควบคุมโดยตรงแต่ก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันก็คือเรื่องของ preload นะครับ preload ก็คือเลือดที่มาเติมหัวใจห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นatrial หรือ ventricle ก็มีปัจจัยเรื่องของ preload ทั้งคู่เพราะว่ามันอิงตาม Frank Starling mechanism นั่นเองว่ายิ่งมีการดึงยืดตอนเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถสร้างแรงในการบีบเพิ่มปริมาณในการบีบเพิ่ม stroke volume ได้มากเท่านั้นนะฮะแล้วการรักษา preload เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ venous return นั่นเองvenous return ว่ามีเลือดกลับเข้ามาได้มากเท่าไหร่ venous return ก็จะแปลตาม mean systemic filling pressure ก็คือเป็นเหมือนกับปริมาตรส่วนเกินปริมาตรที่หลอดเลือดมันอยากจะดันกลับเข้ามาที่ระบบของหัวใจดันกลับเข้ามาใน circulation ให้ได้โดย MSFP มันก็จะขึ้นอยู่หลักๆ ก็คือเรื่องของ venomotor tone ว่ามี venous constriction venodilation ไหมกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องบัตร volume นั่นแหละว่ายิ่งมี volume มากมันก็ยิ่ง stressพวกหลอดเลือดต่างๆมากก็ยิ่งทำให้เกิดความดัน filling pressure ที่อยากจะดันเลือดกลับเข้ามาในเป็น venous return มากเท่านั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดการเสียบัตร volume เนี่ยการไปแก้ที่ sympathetic พวกนี้มันก็จะแก้ไขเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่ว่าการที่จะเอา volume กลับคืนมาให้ได้เนี่ยขั้นแรกก็คือเราต้องทำให้ volume มันไม่ออกไปมากกว่านี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทำให้ volume มันกลับเข้ามาได้มากขึ้นนะฮะซึ่งกลไกที่ว่ามันก็คือกลไกของไตนั่นเองเนื่องจากว่าไตก็เป็นอวัยวะหลักที่ควบคุมเรื่องของสมดุลน้ำสมดุลอิเล็กโทรไลต์เนาะแล้วก็จะขอพูดถึงกลไกของคาร์ดิโอรีนอลนะคาร์ดิโอรีนอลเมคานิซึมไตเนี่ยปกติก็จะได้รับบัตรสะพายประมาณ 20% เพราะว่าก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมันจะควบคุมว่าปริมาณของน้ำปริมาณของอิเล็กโทรไลต์สารต่างๆสารพิษเนี่ยมันจะเก็บไว้ในร่างกายหรือจะขับทิ้งไปมากน้อยเท่าไหร่นะถ้าเราเทียบกับปอดตะกี้นี้คือปอดได้รับ 100% นะปอดได้ 100% เลยเลือดทุกหยดที่ผ่านอวัยวะอื่นของร่างกายเขาต้องผ่านปอดแน่นอนนะคือแต่ละอวัยวะมันจะได้รับบัตรโฟลว์เท่ากันไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสำคัญของมันว่าต้องเอาเลือดไปฟอกต้องเอาเลือดไปทำการโมดิฟายอะไรหรือเปล่าอันนี้จะไปพูดในพาร์ทของพวก regional circulation กันต่อไปนะฮะแต่ความสำคัญตรงนี้ของ renal ก็คือมันเป็นตัวที่คอยวัดความดันของเลือดด้วยเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยหลักการทำงานของไตเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า pressure natriuresis หมายความว่ายิ่งความดันเลือดมากเท่าไหร่ pressure ก็คือใช้ความดัน natriuresis ก็คือขับเกลือขับน้ำออกไปตามความดันเลือดที่มีอยู่โดยหลักการทำงานก็คือยิ่งความดันเลือดมันสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ renal perfusion pressure คือแรงดันของเลือดที่เข้าไปดันที่ glomerulus มันก็ยิ่งเยอะเนาะ hydrostatic pressure ที่ดันยิ่งเยอะก็ยิ่งทำให้มี filtrate คือมีน้ำกรองมีน้ำที่เข้าไปอยู่ในระบบที่จะขับออกมากขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของกลไกภายในของไตซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่หลักการหลักๆก็คือมันสามารถเซนส์เพรสเชอร์เซนส์วอลลุ่มได้ว่าตอนนี้ขนาดนี้เลือดมันมีปริมาตรเท่าไหร่ก็อาจจะมีกลไกที่เป็นเซนส์เพรสเชอร์โดยตรงก็อาจจะอยู่ที่พวกหลอดเลือดบางอันนะมันจะเป็นว่าภายในหลอดเลือดเนี่ยมันจะสามารถมีสเตรสรีเซปเตอร์ภายในหลอดเลือดได้คือถ้ามันมีเลือดใหม่เยอะแล้วหลอดเลือดมันขยายออกมันก็จะเป็นเหมือนกับการเซนส์ว่าตอนนี้ความดันเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันหดลงก็แสดงว่าความดันน้อยลงก็เป็นอันหนึ่งกับอีกเรื่องนึงก็คือในเมื่อมันก็ต้องขับเกลือออกมาซึ่งสัมพันธ์กับปริมาตรดังนั้นมันก็จะสามารถวัดความว่าปริมาณโซเดียมที่อยู่ในน้ำกรองมันเท่ากับเท่าไหร่นะฮะมันก็จะบอกได้ว่าถ้ามันมีโซเดียมมามากๆก็แสดงว่ามันมีดีลิเวอรี่ที่สูงแต่ว่าตามหลักการจริงๆมันก็จะใช้คลอไรด์ดูแทนเพราะว่าปกติมันมาด้วยกันอยู่แล้วโซเดียมกับคลอไรด์นะฮะปกติก็อาจจะดูว่าคลอไรด์มันมามากหรือเปล่าว่าจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนกับสื่อที่บอกอีกทีว่าโซเดียมมามากมาน้อยโซเดียมก็จะแปรผันกับปริมาตรของเลือดที่กรองมาที่ไตแล้วมันก็จะไปแปรผันกับความดันของเลือดอีกทีนึงนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นกลไกหลักๆของไตเรื่อง pressure natriuresis ว่าไตมันก็จะสามารถเซนส์ความเปลี่ยนแปลงของแฟกเตอร์พวกนี้ได้แล้วเปลี่ยนแปลงของแฟกเตอร์พวกนี้มันจะไปกระตุ้นกลไกอะไรก็เป็นกลไกที่เรารู้จักกันดีนะครับสำคัญที่สุดก็คือกลไกของระบบ RAAS นั่นเอง
renin angiotensin aldosterone system ซึ่งระบบนี้ก็เป็นระบบที่ก็เพิ่งมีในเวอร์ติเบรตเหมือนกันเหมือนกับพวกซิมพาเทติกที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้นะฮะก็เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการลดการขับของเกลือและน้ำออกจากร่างกายในเวลาที่ความดันเลือดตกนะครับถ้าอธิบายง่ายๆเพราะว่าถ้าเป็นที่ศิริราชตอนนี้เราจะยังไม่ได้เรียนเรื่องบทไตมาแต่จะปูพื้นฐานให้แล้วกันนะฮะก็คือปกติแล้ว IAS เนี่ยมันเป็นระบบที่จะเซนส์ของพวกนี้นะครับคือเซนส์เรื่องของว่า pressure renal perfusion ลดลงจากความดันตกก็ได้ perfusion ลดลงจากความดันตกก็ได้หรือว่าเซนส์จากเรื่องของคอไลที่ส่งมาที่เซลล์ที่เรียกว่า macula densa ลดลงพวกนี้นะฮะมันก็หรือว่าเป็นการกระตุ้นจากซิมพาเทติกโดยตรงเลยก็ได้คืออันนี้ก็จะเป็นระบบที่มันมาจอยกันคือเวลาที่เสียเลือดปริมาตรต่ำความดันตกเนี่ยนอกจากที่มันจะกระตุ้นซิมแล้วซิมมันก็จะมาช่วยกระตุ้นระบบนี้ด้วยระบบนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งเรนินจากไตนะฮะเรนินก็จะเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนโปรตีนตัวนึงที่ชื่อ angiotensinogenให้กลายเป็น angiotensin 1แล้วหลังจากนั้น angiotensin 1ก็สามารถเป็น angiotensin 2ได้ผ่านจากการเปลี่ยนของเอนไซม์ที่เรียกว่า alveolar converting enzyme ซึ่งก็คือหรือ angiotensin converting enzyme ที่เรียกว่า alveolar เพราะว่าเจอได้เยอะมากที่ปอดนะฮะก็คือถามว่าทำไมต้องเป็นที่ปอดก็อย่างที่ว่าเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้เร็วที่สุดเพราะว่าเลือดทุกๆหยดในร่างกาย 100% ต้องไปผ่านเป็น pulmonary blood flow เพราะฉะนั้นถ้าหลั่งเรนินออกมามันก็จะเกิด angiotensin 1และ angiotensin 1ก็ไปแปลงเป็น angiotensin 2ได้เร็วโอ้ยนี่พูดอะไรเนี่ย angiotensin 2ได้รวดเร็วนะครับแต่ว่าข้อจริงที่อวัยวะอื่นก็มีเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ย angiotensin 2ก็จะนำให้เกิดผลอื่นๆตามมานะฮะก็คืออย่างแรกเลยคำว่า angio คือเส้นเลือดเนาะ tensin ก็คือ tense ทำให้มันตึงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลที่เป็น vasoconstriction ในอวัยวะต่างๆที่จะทำให้เซฟเลือดที่ไปที่สมองและหัวใจได้ก็จะคล้ายๆกับซิมแต่ว่าใช้กลไกลไกกันก็คือถ้าเป็นของซิมมันก็กระตุ้นผ่านอัลฟา1รีเซปเตอร์เนาะแต่ถ้าเป็นไอตัวแอนจิโอเทนซินมันก็กลับไปกระตุ้นผ่านแอนจิโอเทนซินรีเซปเตอร์ของมันเองไม่ได้ไปยุ่งกับซิมพาเทติกนะฮะอ้อลืมไป ACE เนี่ยที่มันเจอที่ปอดก็คือหนึ่งในนั้นมันมีหลายฟอร์มเนาะหนึ่งในนั้นคือ ACE 2ซึ่งก็คือเป็นเป้าหมายหลักอันนึงที่โควิด19เชื้อของมันไปแปะอยู่ด้วยอันนี้ถ้าใครติดตามเรื่องวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาเมษาก็คนพบกลไกดีระดับหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันสามารถอินฟิลเทรตเข้าปอดแล้วก็อวัยวะอื่นๆที่มี ACE ได้ง่ายกว่าปกตินะครับโอเคนอกจากฤทธิ์ของ vasoconstriction แล้วก็จะมีฤทธิ์เรื่องของเสริมการทำงานของไตด้วยก็คือเพิ่มการดูดกลับน้ำแล้วก็เกลือที่ proximal tubule นะฮะเพิ่มการดูดกลับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คืออัลโดสเตอโรนกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอัลโดสเตอโรนจากอะดีนอลคอร์เทกจากอะดีนอลคอร์เทกก็อัลโดสเตอโรนเองเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นส่วนดิสทัลทิวบูคอลเลกติ้งทิวบูให้เกิดการดูดกลับของเกลือมากขึ้นแล้วก็ขับโพแทสเซียมมากขึ้นเพื่อแลกกันนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นผลทำให้เกิดการดูดกลับน้ำเพิ่มขึ้นด้วยก็สองกลไกนี้ก็เป็นกลไกที่คั่งน้ำและเกลือไว้ในร่างกายแล้ว angiotensin 2ก็ไปเพิ่มการหลั่ง ADH ด้วยมีหลายกลไกมากจะสังเกตว่าเป็นกลไกที่แบบเป็นออเคสตรารวมกันเลยเนี่ยถึงได้เรียกว่าเป็นองค์สมบูรณ์อะเพราะว่าทุกๆอย่างมันประสานงานเข้าด้วยกันเพื่อคืนความดันเลือดกลับมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่คอยช่วยในกรณีที่เกิดการเสียเลือดหรือว่าความดันตกหนักๆได้ก็จะกระตุ้นให้เกิดIAS activation เกิดความกระหายน้ำมากขึ้น ADH ก็จะไปดูดกลับน้ำมากขึ้นที่ collecting tubule แล้วก็จะกระตุ้นความหิวน้ำได้ด้วยก็จะไปช่วยแก้ที่บอกว่าเสียปริมาตรไปก็ต้องทำให้เราอยากดื่มน้ำเพิ่มนะฮะก็เป็นกลไกที่สำคัญเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพรวมของ IAS คร่าวๆส่วนรายละเอียดก็ไปเรียนในวิชาสรีรวิทยาของไตอีกทีนึงก็ระบบนี้มันก็จะมาเชื่อมกับเรื่องของหัวใจที่ไหนบ้างนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเดี๋ยวขอแคปไปอีกหน้าหนึ่งอันแรกเนี่ยฮะคือเราก็จะมาพูดถึงว่าหัวใจเนี่ยระบบของหัวใจเราใช้เรื่องของซิมพาเทติกเป็นหลักเนาะบาโลรีเซพเตอร์เป็นตัวที่สำคัญที่สุดซึ่งบาโลรีเซพเตอร์ก็จะมากระตุ้นผ่านทางนี้แหละบาโลรีเฟกสามารถกระตุ้นให้เกิดซิมพาเทติกresponse เพิ่มขึ้นได้เวลาที่ความดันเลือดตกนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงที่1ที่สำคัญกับความเชื่อมโยงอีกอันนึงก็คือในเมื่อมันมีการดูดกลับน้ำและเกลือเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันก็จะต้องมีระบบที่เป็นตัวคานสมดุลกับมันเหมือนกับที่ซิมพาเทติกก็ต้องมีพาราซิมพาเทติกคอยคานสมดุลในหลายๆเรื่องหลายๆฟังก์ชันนะฮะโดยระบบที่จะมาคานการทำงานของ IAS ก็คือระบบที่เรียกว่า natriuretic peptide นั่นเอง
ก็คือเป็นฮอร์โมนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีฤทธิ์ตรงกันข้ามกับพวกแก๊ง IAS เนาะ IAS ทุกอย่างอะสำคัญคือข้างเกลือแล้วก็ข้างน้ำแต่เนตโตยูเรติกเปปไทด์เนี่ยจะทำให้การทำงานของ IAS ลดลงได้แล้วก็จะลดการข้างเกลือข้างน้ำทำให้ปัสสาวะออกไปมากขึ้นได้นะฮะหรืออีกในนึงก็คือช่วยลดความดันได้นั่นเองซึ่งโดยเนตโตยูเรติกเปปไทด์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆนะคือ ANP Atrial Natriuretic Peptide กับ BNP แต่ก่อนเขาค้นพบในสมองหนูเลยแล้วก็ Brain Natriuretic Peptide แต่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็น B type นะซึ่งกลไกการหลั่ง Natriuretic Peptide นะฮะมันจะมีการกระตุ้นมาได้จากสิ่งที่เรียกว่าเป็น low pressure หรือว่าเป็น volume receptor มากกว่านะฮะจะต่างจากเป็นแบบว่า high pressure receptor เหมือน baroon receptor แต่ตัวนี้มันจะ detect การเปลี่ยนแปลงของ volume ได้มากกว่านะครับโดยตัวที่ detect การเปลี่ยนแปลงของ volume เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในระบบการไหลเวียนฝั่ง pulmonary เป็นหลักเนาะเนื่องจากว่า compliance ของฝั่งนั้นมันสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถ detect การเปลี่ยนแปลงของ volume ได้ค่อนข้างไวนะฮะมันก็จะอยู่ที่พวกเส้นเลือดใหญ่ๆ great vein vena cava atriumแล้วก็สำคัญสุดคืออยู่ที่เอเทรียมเนี่ยแหละเพราะ pulmonary artery อะไรพวกนี้ก็จะมีบ้างแต่สำคัญสุดก็คืออยู่ที่เอเทรียมถ้ามันมีปริมาตรมาที่เอเทรียมมากๆคือมีการคั่งของน้ำและเกลือมากๆหรือความดันสูงๆเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง ANP stress receptor ของมันเนี่ยก็คือวัดว่ามันมีการยืดขยายมากแค่ไหนก็จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง ANP มากขึ้นventricle ก็ไอเดียเดียวกันแต่ว่า ventricle มันด้วยความที่ว่าความดันมันสูงอยู่แล้วการที่ความดันหรือปริมาตรมันจะคั่งใน ventricle นานๆก็คือต้องเป็นโรคแบบพวกหัวใจเรื้อรังอย่างนั้นถึงจะทำให้เกิดการหลั่ง BNP มากขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าทำไมทุกวันนี้เราใช้พวก pro BNP BNP พวกนี้ในการวัดความรุนแรงของหัวใจล้มเหลวเพราะว่ามันก็สามารถวัดได้ว่าไอเซนเซอร์ที่ ventricle ที่มันดูปริมาตรเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงขั้นแบบหัวใจมันคร่าหัวใจมันแบบน้ำมันคั่งจนหัวใจยืดแบบเป็นระยะเวลานานๆมากมันก็จะไม่ค่อยหลัง BNP นะฮะดังนั้นแล้วเวนติเคิลหลัง BNP เอเทียมหลัง ANP 2ตัวนี้ฤทธิ์เหมือนกันเลยก็คือไปค้านการทำงานของพวกฮอร์โมนต่างๆค้านการทำงานของ ADH ค้านการทำงานของออโรสเตอโรนค้านการทำงานของแอนติโอเทนซิน2โดยการก็ไปยับยั้งพวกกลไกปลายทางอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไปยับยั้งการเกิดวาโซคอนสตริกชั่นยับยั้งการทำงานแบบดูดกับเกลือก็ดูดให้น้อยลงดูดกับน้ำก็ดูดให้น้อยลงแล้วก็ลดการหลั่งฮอร์โมนพวกนี้ด้วยตัวมันเองด้วยก็คือกลไกหลากหลายแต่โดยสรุปแล้วก็คือเป็นกลไกที่เกิดขึ้นมาเพื่อมาค้านการทำงานของ IAS ที่มากเกินไปนะฮะแล้วก็จะมีบทบาทมากในคนที่แบบดื่มน้ำเยอะๆเช่นแบบสมมติไปกินชาบูน้ำดำมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีน้ำและเกลือคั่งเยอะๆระบบนี้ก็จะทำงานเหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นซิมพาเทติกก็จะลดลงด้วยเพราะว่าความดันเลือดมันสูงอยู่แล้วนะฮะทีนี้นอกจากเรื่องของอันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีรีเฟล็กซ์อีกอันนึงที่มาช่วยเสริมเวลาที่มีเอเทียลสเตรชพวกเนี้ยเราเรียกรีเฟล็กซ์ตรงนี้ว่าเป็นเอเทียลสเตรชนะฮะเอเทียลสเตรชรีเฟล็กซ์นอกจากที่มันจะกระตุ้นการหลั่ง ANP เพื่อขับน้ำส่วนเกินแล้วเนี่ยอีกผลนึงก็คือจะไปกระตุ้นให้ฮาร์ทเรทเร็วขึ้นนะฮะจะกระตุ้นให้ฮาร์ทเรทเร็วขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มบัตรเพเชอร์เพิ่มบัตรเพเชอร์เพื่อให้มันขับน้ำและเกลือออกไปได้เร็วขึ้นนั่นเองก็คือเพิ่มเนทริยูเรซิสเพราะว่าเนทริยูเรซิสก็คือกลไกอย่างที่ว่านะฮะว่ามันเป็นอาศัยเพเชอร์ในการดันน้ำเข้าไปที่โกลโมเรลัสเป็นหลักดังนั้นการเพิ่มฮาร์ทเรทก็เป็นกลไกที่จะช่วยเพิ่มเนทริยูเรซิสได้เหมือนกันซึ่งกลไกอันเนี้ยเขาไปค้นพบโดยดร.เบรนบริดจ์เนาะตอนนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเบรนบริดจ์อิเฟกต์แต่ brain bridge effect ก็จะเป็นส่วนที่พูดถึงเรื่องฮาร์ทเรทเป็นหลักไม่ได้พูดถึงเรื่อง ANP เท่าไหร่นะครับโดยที่ brain bridge effect เนี่ยเวลาที่มันเกิด activate แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ฮาร์ทเรทเร็วขึ้นทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิด baroreflex ถ้าเกิดความดันตกมันก็ทำให้ฮาร์ทเรทเร็วขึ้นเหมือนกันแล้วมันสรุปแล้วคือฮาร์ทเรทมันเร็วขึ้นทั้งคู่เลยเหรอจะปริมาตรมากไปจะปริมาตรน้อยไปก็ต้องบอกว่าใช่นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยกลไกของถ้า BP ตกเนี่ยกลไกของที่จะเด่นก็คือ baroreflex จะมีการเพิ่มฮาร์ทเรทได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น BP ไออันนี้ BP ตกสิถ้า BP มากนะครับถ้า BP สูงขึ้นน้ำเยอะการกระตุ้นก็จะเป็นฝั่ง brain bridge effect หรือ atrial stretch ก็จะกระตุ้นให้มากขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วการเพิ่มหรือลดฮาร์ทเรทเนี่ยหลักๆ ก็คือทำเพื่อเพิ่มเพรสเชอร์ซึ่งมันเพิ่มเพรสเชอร์ในคนละกรณีกันนะฮะอันนี้ต้องเป็นตัวแทนมาคือวอลลุ่มโอเค
เพราะว่าเซ็นเซอร์มันเป็นเซ็นเซอร์อันนี้เป็นเซ็นเซอร์ของเพรสเชอร์อันนี้เป็นเซ็นเซอร์ของวอลลุ่มเพราะฉะนั้นเซนซิทิวิตี้มันก็จะต่างกันตัวที่มันวอลลุ่มสูงมันก็จะกระตุ้นเบนบิชได้มากกว่าถ้าวอลลุ่มต่ำมันก็จะไม่ค่อยกระตุ้นเบนบิชหรือต่อให้กระตุ้นมันไม่มีอะไรที่มันกระตุ้นเนกาทีฟเบนบิชได้มันก็ไม่ได้ทำให้หัวใจเต้นช้าลงแต่ว่ามันตัวมันไปกระตุ้นบาโรลิเฟกคือพวกนี้เนี่ยสังเกตว่าตั้งแต่เราพูดถึงเครีเซปเตอร์บาโรลิเซปเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยจนมาถึง IIS มาถึง ANP มาถึง Atrial Stage เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีอะไรที่มันดู paradoxical เยอะมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ paradox มันไม่ได้เป็นความขัดแย้งในตัวมันเองมันเป็นแค่กลไกที่มันมาอยู่ร่วมกันแล้วมันทำให้มนุษย์ไปต่อได้คือไอเดียของการวิวัฒนาการก็คือมันกลไกที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไรแล้วมันไม่ได้เปลืองตังอะไรมันไม่มีทางโดนคัดออกง่ายๆคือมันก็ไปต่อได้แหละคือมันอาจจะสิ้นเปลืองพลังงานนิดหน่อยแต่มันเหมือนกับเป็นกันเหนียวไว้อะอารมณ์เหมือนซื้อ iPhone อย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องจ่ายตังค์ซื้ออินชูแรนซ์ Apple Care เพิ่มอีก 2,000 บาทถามว่า Apple Care มันทำให้เครื่องของเราตอนนี้มันดีขึ้นไหมอ่ะมันก็ไม่อ่ะคือการซื้อ Apple Care 2,000 บาทกับคนที่ไม่ซื้อเครื่องมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นมันไม่ได้ดูหนังได้เร็วไม่ได้เล่นเกมได้ดีขึ้นไม่เกี่ยวแค่ว่า 2,000 บาทนั้นมันทำให้แบบในวันที่เครื่องมันจะพังเราสามารถไปซ่อมได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยยังอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าคนยอมรับว่าการมีอินชูแรนซ์มันเป็นเรื่องที่ดีการมีแบบก๊อก2ก๊อก3ดับ2ดับ3คอยมารองรับมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็จะถูกคัดเลือกต่อไปธรรมชาติก็เหมือนกันกลไกที่มันซ้อนๆกันเนี่ยทุกอย่างตั้งแต่กลไกเคมโอลิเฟกบาโรลิเฟกก็มีแล้วยังต้องมีเคมโอลิเฟกยังต้องมี IIS ยังต้องมี ANP ยังต้องมีอะไรพวกนี้อีกคือตราบใดก็ตามที่มันทำให้ชีวิตไปต่อได้ในยามขับขันโดยที่มันไม่ได้สิ้นเปลืองพลังงานโดยที่มันไม่ได้ทำให้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งมีชีวิตมันตายเองไม่ใช่ว่าแบบเรา BIS แล้วมันทำให้ความดันชูทุกวันจนตายอย่างนี้มันก็ไม่รอดแต่ถ้าเกิดว่ามันมาช่วยเราได้และมันไม่ขัดขวางการทำงานร่างกายปกติได้หมดไม่มีคำว่าขัดออกง่ายๆอีกอย่างร่างกายมนุษย์ทุกวันนี้ลักษณะพวกนี้มันก็ขัดออกไม่ได้ง่ายๆเลยสัมเพราะว่าเรามันสเกลวิวัฒนาการมันใช้หลักแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีมันไม่ได้ใช้สเกลลิ่งแบบว่าเฮ้ยเรากินเกลือกันเยอะขึ้นในรอบ50ปีนะร่างกายต้องวิวัฒนาการได้แล้วไม่มีทางนะฮะไม่มีทางเพราะว่าคนที่กินเกลือเยอะๆผลมันมาส่งผลตอนหลังของชีวิตส่วนตอนแรกของชีวิตที่มันยังสืบพันธุ์ได้มันก็สืบพันธุ์กันต่อไปผลการคัดเลือกเอฟเฟกต์พวกนี้มันจะมีผลก็ต่อเมื่อมันเป็นเอฟเฟกต์ก่อนที่เราหรือว่าระหว่างเรากำลังสืบพันธุ์เท่านั้นถ้าเราสืบพันธุ์ไปแล้วยีนของเราไปต่อแล้วต่อให้เราจะแบบว่าตายเพราะกินเค็มทีหลังธรรมชาติมันก็ไม่มาเห็นใจหรอกเฮ้ยนี่กินเค็มเราเอายีนกินเค็มออกไปกันดีกว่าว่ะไม่ใช่นะฮะการเลือกทางธรรมชาติไม่ได้เวิร์กแบบนั้นนะฮะก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ทิ้งไว้เพราะว่ามันก็ไปใช้ในฟิสิโอได้หลายเรื่องนะฮะว่าทำไมหลายๆอย่างที่มันดูเหมือนขัดแย้งกันมันถูกคัดเลือกมาร่วมกันก็เพราะมันไม่ขัดแย้งกันนั่นแหละจริงๆมันก็แค่ทำงานเด่นในคนละสถานการณ์เหมือนเบนบิชดีเฟกต์กับบาโรลิเฟกต์นะฮะโอเคก็หลักๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไตนะครับว่าเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมายุ่งกับเรื่องของพรีโหลดว่าถ้าเกิดว่าความดันตกมันก็จะเซนส์ผ่านบาโรลิเซปเตอร์ได้หรือเซนส์ผ่านพวกเพรสเชอร์นาทริโอเรติกรีเซปเตอร์จุกซ่าโกลบอลูไลพาราตัสหรือแมคูลาเดนซ่าในไตได้เหมือนกันแต่ถ้ามันสูงเกินไปคนที่จะเซนส์ก็คือพวกเวนาคาวาเอเทียมเซนทรัลเวนพวกนี้ก็จะกระตุ้นนาทริโอเรติกต่างๆนะฮะแล้วก็กระตุ้นเบนบิชดีเฟกต์ด้วยก็จะเป็นความสำคัญของไตในการดูแลบัตเพรสเชอร์ซึ่งมันจะมีปัญหาตามมาถ้าเกิดว่ากลไกที่มันควรจะทำงานชั่วคราวพวกนี้มันทำงานมากเกินไปนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่ากันในช่วง long term control อีกทีครับทีนี้นอกจากตะกี้นี้ปอดตะกี้นี้ไตไปแล้วเรามาดูรีเฟล็กอีกกลุ่มนึงดีกว่าครับเรียกผมขอเรียกว่าเป็นโปรเทคทีฟรีเฟล็กแล้วกันโปรเทคทีฟถามว่าทำไมตั้งชื่อว่าโปรเทคทีฟเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่มันดูแปลกมันดูประหลาดมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่สำคัญที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันมายังไงด้วยซ้ำขอยกตัวอย่างนะฮะเช่นคนกลัวเข็มอะทำไมคนกลัวเข็มแล้วเป็นลมทำไมคนกลัวงูแล้วเป็นลมกลัวความสูงแล้วเป็นลมเขาว่าเป็นลมเนี่ยฮะหรือซินโคปี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่ามีปัดสะพายไปเบนไม่พอไปเบนไม่พอซึ่งซินโคปี้มันก็มีได้จากหลายสาเหตุมากบางคนเกิดจากการขาดน้ำบางคนเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจทำงานไม่ดีนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงซินโคปี้ที่มันดูเหมือนไม่มีสาเหตุดูเหมือนแปลกประหลาดอ่ะเอ้ยแค่เห็นเลือดแค่เห็นงูแค่กลัวความสูงแค่นี้ต้องแบบ BP drop เลยเหรออะไรเงี้ยนะเราเรียกรีเฟกต์พวกนี้ว่าวาโซวากอลซินโคมแบบอยู่ดีๆเจออะไรสักอย่างกระตุ้นแล้วก็วูบลงไปเหมือนพวกหนังโคนันหรืออะไรเงี้ยกรีดแล้วก็สลบลงไปซึ่งวาโซวากอลซินโคมเนี่ยกลไกของมันก็คือ
ความจริงแล้วกลไกมันหลากหลายมากนะทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบว่ากลไกที่แท้จริงที่มันไปกระตุ้นแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเอาเป็นกลไกคร่าวๆเนี่ยก็คือมันเป็นการกระตุ้นวากอลครับเป็นการกระตุ้นวากอลอย่างมหาศาลในเวลาเฉียบพลันนั่นเองซึ่งการกระตุ้นวากอลมันก็จะไปลดฮาร์ทเรทเนาะแล้วในเวลาเดียวกันการกระตุ้นศูนย์ที่กระตุ้นวากอลคือพวกนิวเคลียสแทรกตัสพวกเนี้ยมันก็จะไปกดซิมด้วยซึ่งมันก็ยิ่งทำให้เกิดวาโซไดเลทแล้วก็ฮาร์ทเรทลงไปอีกการทำงานหัวใจก็แย่ลงอยู่ดีๆก็จะเกิดความดันตกกระทันหันจนกระทั่งทำให้ BP ดรอปแล้วก็เกิดบัตรสะพายไปเบรนไม่พอได้นะครับอันเนี้ยซึ่งการกระตุ้นเขาก็สันนิษฐานว่ามันมาจากสมองส่วนที่สูงกว่าพวกที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นไฮโปทาลามัสหรือซีเรเบลคอร์เทกซ์มันมากระตุ้นให้เกิดการกระตุ้นพาราซิมาติกอย่างมหาศาลเฉียบพลันนะฮะ higher brain มาจากสเตรสต่างๆก็ได้หรือว่าพวกปัจจัยบางอย่างที่มันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวเลยมันก็จะทำให้เกิดอย่างนี้ได้นะฮะ นอกจากวาโซวาโกซินโคปแล้วเนี่ยก็จะมีกลไกหนึ่งที่มันมายุ่งกับเรื่องนี้ด้วยก็คือกลไกที่เรียกว่าเป็นรีเฟล็กต์อันหนึ่งที่เขาค้นพบเรียกว่าเบสโซลแล้วก็จาริสเป็นชื่อคนสองคนนะเบโซจาริสรีเฟล็กเนี่ยมันก็เป็นรีเฟล็กที่เขาค้นพบว่าการฉีดสารบางอย่างเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันสามารถทำให้ฮาร์ทเรทลดลงเกิดวาโซไดเลชันได้ก็คือเหมือนกันนั่นแหละเหมือนไปกระตุ้นวากอลก็คือเป็นเวนติคูล่ารีเซปเตอร์ที่ถูกกระตุ้นโดยสารเคมีบางอย่างสารเคมีหรือการขัดเลือดสารพิษต่างๆนะฮะcontrast material พวกสารทึบรังสีที่เราใช้ฉีดก่อนที่จะไปทำ CT MRI พวกนี้ก็ทำให้มีอาการได้อยู่ดีๆก็จะทำให้เกิดแบบ vasodilation heart rate ลดลงไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วกลไก2อันเนี้ยที่มันเป็นการกระตุ้นวากอลอย่างมหาศาลแล้วทำให้ BP ดรอปแล้วสลบถึงตายได้เนี่ยมันเป็นมรดกจากวิวัฒนาการยุคโบราณกาลเลยฮะก็คือจากที่เราเกริ่นกันไปตอนแรกเนาะ sympathetic เนี่ยมันเป็นอภิสิทธิ์มันเป็นกลไกยุคใหม่ของพวกวัติเบรดว่ามันสามารถทำให้หลอดเลือดหดเราปั๊มการทำงานของตัวเองบูสต์ขึ้นมาได้มันก็คือ fight or flight นั่นเอง fight or flight response ซึ่งก็คือ sympathetic นะซึ่งสิ่งมีชีวิตในยุคก่อนที่ fight or flight มันจะแข็งแกร่งก่อนที่มันจะมีกล้ามเนื้อหรือว่า metabolism ที่เพียงพอที่มันจะวิ่งหนีได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะวิ่งหนีได้ดังนั้นแล้วมันก็จะมีกลไกชนิดอื่นๆอีกที่ถูกคัดเลือกมาแล้วทำให้มันสามารถรอดชีวิตได้นะครับถ้าใครเคยดูพวกสารคดี Animal Planet อะไรพวกนี้ก็จะรู้จักกลไกนี้เป็นอย่างดีกลไกนี้ก็คือ fright นั่นเองฮะความกลัวขี้แตกนั่นแหละกลัวจนกระตุ้นให้ซิมแบบฉี่แตกขี้แตกแกล้งตายสลบไปเลยอย่างเงี้ยฮะก็เป็นกลไกอีกรูปแบบนึงที่จะถูกควบคุมด้วยฝั่งพาราซิมมากกว่าก็คือพวกสิ่งมีชีวิตโบราณมันใช้กลไกของ Fright กลไกของการตื่นตระหนกแช่แข็งพวกเนี้ยเป็นกลไกที่ถูกคัดเลือกมานะจนแล้วก็ถูกคัดเลือกมาในอาณาจักรสัตว์จนกระทั่งมาถึงมนุษย์ถึงพวกแมมมอลพวกนี้เลยถามว่ากลไกของ Fright เนี่ยมันมีข้อดีหรือว่าข้อได้เปรียบที่ต่างจาก Fight or Flight ยังไงข้อ1ก็คือมันไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากข้อ2ก็คือมันเล่นกับกลไกของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ล่าเนาะคืออย่างที่ว่าเหมือนกับเราเคยดูคลิปนี้ไหมฮะที่แบบเขาเป็นเด็กนักเรียน 4-5 คนโยนลูกบาสไปหากันเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่สังเกตว่ามีตัวสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างมันเดินเข้ามาหน้ากล้องแล้วก็เดินจากไปแต่ว่าพอเราไปโฟกัสที่การขยับของการโยนลูกบาสอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อันนั้นก็คือข้อที่1คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะผู้ล่าเนี่ยจะมีโฟกัสได้แค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเล็งโฟกัสอะไรได้ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำๆอาจจะไม่สามารถโฟกัสอะไรได้มากเลยสามารถจะมองเห็นได้แค่สิ่งที่เคลื่อนไหวอย่างเดียวข้อ2ก็คือเรื่องนี้แหละฮะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นยิ่งเป็นผู้ล่าเท่าไหร่เนี่ยสายตามันจะยิ่งไวต่ออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือขยับแต่ว่าเราก็จะละเลยรายละเอียดอื่นๆไปหมดเลยเช่นใครที่ไม่ขยับในห้องเหมือนเรานั่งตั้งใจเรียนแล้วเห็นเพื่อนคนหนึ่งมันยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดอ่ะสายตาเราจะไปโฟกัสที่คนที่ยุกยิกแต่ว่าคนที่นั่งนิ่งๆทื่อๆตั้งใจเรียนเราก็จะไม่ได้ไปมองเขาอันนี้เป็นสัญชาตญาณนักล่าซึ่งกลไกฟรายเนี่ยมันทำกลับกันก็คือในเมื่อเขารู้ว่าเราวิ่งหนีไปสายตามันจะยิ่งล็อกมากกว่าเดิมลักษณะที่จะถูกคัดเลือกได้อันนึงก็คือก็แกล้งตายก็อยู่นิ่งๆให้ได้มากที่สุดมันก็จะช่วยทำให้รักษาสภาวะ
ที่มันมองไม่เห็นเป็นเหมือนกับไม่มีตัวตนเหมือนเบลอไปกับแบ็คกราวด์ได้กับอันที่3ก็คือมันให้เวลาในการตั้งสติคิดก่อนที่จะลนลานออกไปทำอะไรนะซึ่งฟังก์ชันนี้มันจะเด่นในพวกมนุษย์เป็นต้นว่าเวลาที่เราสตันเจออะไรสักอย่างแล้วสตันไปช็อกไปจริงๆแล้วการสตันพวกนี้ก็คือเปิดโอกาสเปิดช่องว่างให้เราได้คิดก่อนที่จะลงมือทำนะไม่ใช่แบบวิ่งเตลิดเปิดไปเลยครับโดยวาโซวาคอซินโคบเนี่ยถามว่าในสัตว์อื่นๆมันมีอันตรายมากไหมคือมันก็จะไม่ค่อยมีครับเพราะว่ามันก็แค่โดนฮาร์ดเรทแล้วก็แกล้งตายนิ่งๆไปอาจจะแบบนอนล้มพับไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่กับมนุษย์เนี่ยวาโซวาคอซินโคบมันกลายเป็นเรื่องอันตรายเพราะว่าการที่เราลดปัดเพเชอร์ไปอย่างนั้นนะเราไม่ได้แค่อยู่นิ่งไงคือถ้าเป็นสัตว์อื่นมันสามารถอยู่นิ่งได้เพราะว่าสมองมันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจถ้ามันลดเพอร์ฟิวชั่นไปสมองได้แค่ชั่วคราวมันก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในระดับโทระดับเดียวกันแต่กับมนุษย์ที่สมองมันเป็นส่วนที่ได้รับเลือดยากที่สุดมันดันขึ้นไปอยู่ข้างบนที่สุดเนี่ยการลด BP กระทันหันมันก็จะทำให้วูบลงไปเลยนะฮะมันไม่ได้สามารถแบบจะคงสภาพคงโทนกล้ามเนื้อไว้ได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆร่างกายมนุษย์มันด้วยความที่ว่าเราขึ้นมายืน2ขาเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันว่าวาโซวาคอซินโคบที่ติดตัวมาในวิวัฒนาการมันก็เลยกลายเป็นอันตรายกลายเป็นดาบ2คมไปได้กลไกที่ควรจะตอบสนองต่อสิ่งต่อความกลัวแล้วเป็นการหยุดนิ่งกลายเป็นการทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแต่จริงๆแล้วมันก็มีคอมเพนเซชันได้เหมือนกันก็คือการที่มีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วล้มเนี่ยหรือซินโคปีสลบไปมันก็ทำให้สมองเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจมากขึ้นก็จะทำให้เลือดที่มันเคยไปพูที่ขาที่อวัยวะอื่นๆเนี่ยสูบกลับมาที่หัวใจได้มากขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นแป๊บเดียวก็จะฟื้นขึ้นมาได้นะฮะดังนั้นแล้วการสลบก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นกลไกตอบสนองที่ช่วยได้เหมือนกันนะฮะแค่ว่ามันอันตรายในมนุษย์เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วสัตว์อื่นๆมันไม่ได้มีพวกการกระตุ้นจากไฮเออร์เบรนที่มันสูงเหมือนคนดังนั้นอันนี้มันก็จะเป็นกลไกที่อันตรายอันนึงเลยทีเดียวก็ต้องหาหมอนะฮะถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้แล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตมากๆส่วนกลไกของเบโซจาริชเนี่ยมันก็เป็นไอเดียเดียวกันคือมันกระตุ้นพาราซิมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กระตุ้นเพื่อ flight response แต่ว่ามันกระตุ้นเพื่อเซฟพลังงานนั่นเองเพื่อเซฟพลังงานแล้วก็เซฟทำให้หัวใจมันไม่พังไปมากกว่านี้ก็คือมันพยายามจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีสารพิษมีอิสคีเมียพวกนี้แสดงว่าในขณะนี้หัวใจมันอยู่ในสภาพที่เหมือนติดพิษเหมือนอยู่ในสภาวะที่ขาดพลังงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้หัวใจเต้นช้าลงเพื่อที่ว่ามันจะพรีเซิร์ฟพลังงานเอาไว้ให้หัวใจไม่ให้หัวใจมันเยินหรือว่ารับสารพิษมากเกินไปนะก็เลยเรียกว่าเป็น protective effect ทั้งสองอย่างเป็นการ protect กลไกของร่างกายแค่ว่าผลเสียของมันมาปรากฏเพราะว่าการคอนฟิกูเรชันของร่างกายมนุษย์มันเป็นแบบนี้มันเลือกที่จะยืนตรงมันเลือกที่จะทำให้ BP มันไม่เท่ากันคือถามว่ากลไกนี้มันเจอในยีราฟหรือเปล่ามันก็อาจจะเจอได้นะฮะแต่ว่าแค่ข้อดีของยีราฟคือมันไม่ต้องมีเลือดไปเลี้ยงสมองเยอะแล้วข้อเสียของคนก็คือเรามีเลือดไปเลี้ยงสมองเยอะโคตรแค่นั้นเองแบบปกติสัตว์อื่นๆมันมีเลือดไปเลี้ยงสมองทีละไม่เกิน 5% ของปริมาณเลือดแต่ของคนมัน 15-20% นะมันเยอะกว่ามากเพราะฉะนั้นการขาดเลือดไปนิดหน่อยก็สามารถส่งอันตรายได้นะครับ protective effect พวกนี้มันก็เลยเป็นเหมือนดาบสองคมนั่นเองแต่ว่ามันก็ถูกคัดเลือกมาเพราะว่ามันส่วนที่มันเป็นคมที่มีประโยชน์มันเซฟไลฟ์ได้จริงๆมันช่วยเซฟกล้ามเนื้อหัวใจได้จริงๆนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเวลาที่เราไปดูแบบ EKG ของคนที่เป็นพวกหัวใจขาดเลือดอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าหัวใจมันจะเต้นด้วยความเร็วปกติหรือช้าด้วยซ้ำทั้งนั้นที่ความจริงหัวใจขาดเลือด paradoxically มันสร้างคาร์เดียกเอาท์พุตได้ลดลงมันก็ควรจะกระตุ้นซิมพาเทติกสิแต่จริงๆแล้วผลของการโปรเทคชันตรงนี้มันสำคัญกว่าเพราะถ้าหัวใจมันบีบไม่ค่อยไหวร่างกายมันยังพอมีอย่างอื่นมาได้แต่ถ้าหัวใจขาดพลังงานหัวใจมันช็อตไปในอิสคีเมียก็คือจบนะฮะก็คือต่อให้จะเร่งเลือดมาให้แค่ไหนแต่ถ้าหัวใจมันไม่ไปแล้วก็คือจบดังนั้นแล้วการโปรเทคหัวใจโปรเทคสมองมันเลยเป็นกลไกที่ถูกคัดเลือกมาจนถึงวันนี้นะครับมีความสำคัญมากวาโซวาคอรีสปอนส์ต่อมาก็จะพูดถึงพวกรีเฟกต์อื่นๆนะฮะรีเฟกต์อื่นๆก็เป็นกลไกอื่นๆที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือพวกตัวสำคัญๆให้ไปหมดแล้วเนาะคาร์ดิโอพาร์มอนารีคาร์ดิโอเรนอลบาโรรีเฟกต์แล้วก็พวกโปรเทคทีฟรีเฟกต์ปกติก็จะไม่เกินเนี่ยฮะส่วนกลไกการคอมเพนเซชันอื่นๆเช่นการเทของฟลูอิดกลับหรือว่าการเปลี่ยนรีเจนอลเซอร์คูลเลชันพวกนี้เราก็ค่อยไปว่ากันอีกทีอันนี้เราพูดถึงในระดับมาโครที่เป็นแบบกับนโยบายใหญ่ๆก่อนควบคุมแทบทั้งร่างกายนะครับรีเฟกต์อื่นๆที่น่าสนใจเช่นไดวิ่งรีเฟกต์เนี่ยไดวิ่งรีเฟกต์ปกติแล้วมันก็เราก็จะค้นพบว่าเวลาที่เราเอาหน้าเย็นๆเอาหน้าไปจุ่มน้ำเย็นๆเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดแบบ
รู้สึกว่าหัวใจมันเต้นช้าลงอ่ะเหมือนว่ายน้ำในแม่เหมือนในน้ำหนาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกทุกอย่างมันช้าลงไปหมดหายใจก็ช้าหัวใจก็ช้าอันนี้ก็เป็นรีเฟกที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคพวกแบบอึ่งอ่างพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสัตว์คือบกครึ่งน้ำนะฮะว่ามันก็เป็นรีเฟกที่ช่วยเซฟพลังงานเหมือนกันก็คือพอลงไปแล้วมันก็จะกระตุ้นผ่านไตรเจมินัลเนิร์ฟนะฮะก็คือพอหน้าเจอน้ำเย็นๆกระตุ้นผ่านไตรเจมินัลเนิร์ฟไปที่เมดัลลาแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดว่าวาโซคอนสติคชั่นแล้วก็กระตุ้นให้เกิดแบดดี้คาร์เดียวาโซคอนสติคชั่นเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เลือดมาอยู่ในเซ็นทรัลคอมพาร์ทเมนต์มากขึ้นลดการที่จะเสียเลือดเสียเมตาบอลิซึมไปกับอวัยวะที่ไม่จำเป็นแล้วก็ลดการสูญเสียความร้อนด้วยส่วนแบดดี้คาร์เดียเองก็คือช่วยลดการใช้พลังงานหัวใจแล้วก็ลดการใช้พลังงานของร่างกายโดยรวมโดยที่ยัง2อันนี้มันก็จะค้านกันทำให้ยังรักษา BP ไว้ได้นะครับแล้วก็อีกผลหนึ่งก็คือไปกระตุ้นพวก respiratory muscle ก็จะทำให้เกิด respiratory rate ลดลงหรือว่าไม่หายใจไปเลยนะฮะรีเฟกต์พวกนี้ซึ่งอันนี้มันก็จะมีความสำคัญอยู่ที่ว่าเวลาที่กระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะกระตุ้นผ่านเวกัลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในกลไกที่ใช้เราเอาไปใช้ได้ก็คือในคนไข้บางคนที่มีแบบ sympathetic activity มากเกินไปหรือว่าเกิดแบบหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดที่มันต้องการวากอลโทนในการไปลด conduction velocity เนาะเพราะว่าการมีการกระตุ้นวากอลมากขึ้นกระตุ้นซิมลดลงมันก็ช่วยลด conduction velocity ช่วยลด heart rate ได้ดังนั้นแล้วมันก็จะมีวิธีการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดที่เอาหน้าเขาไปจุ่มน้ำได้จุ่มน้ำเย็นแบบน้ำแข็งเลยจุ่มหน้าลงไปก็จะเป็นการกระตุ้นวากัสเหมือนกันเนาะก็คือเป็นการ terminate พวก tachycardia ได้โดยกลไกอันนี้ก็คือกลไกน้ำเย็นที่หน้านะก็เป็นกลไกหนึ่งก็จะมีหลายกลไกเลยกลไกอื่นๆเช่นการนวดที่แคโรติดนวดที่ตรงแคโรติดก็จะเป็นเหมือนกับการเพิ่มความดันตรงนั้นการเพิ่มความดันที่ตรงบาลูนรีเซปเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกับการกระตุ้นวากอลโทนได้ก็จะเป็นรีสปอนส์ที่ช่วยลดวากอลโทนเพิ่มวากอลโทนแล้วก็ลดฮาร์ทเรทลดคอนดักชันเวโลซิตี้ได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างพวกแบบวอลซาวามานูเวอร์พวกนี้ก็ทำได้นะครับมีกลไกหลากหลายเลยที่เราจะสามารถใช้หยุดพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดได้พวกแบบที่ทำให้ใจสั่นหนักๆพวกนี้นะฮะโดยก็ใช้กลไกความรู้เกี่ยวกับกลไกเรื่องซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติกนี่แหละว่ามันมีรีเฟกอะไรที่ควบคุมได้บ้างนะครับก็เห็นไหมความรู้พวกนี้ไม่ได้แค่เอาไปใช้ดำน้ำอย่างเดียวแต่เอามาใช้ช่วยคนไข้ได้ด้วยคนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะรีเฟกอื่นๆมีอะไรอีกความเย็นอะความเย็นตะกี้นี้อันเนี้ยเรื่องอะไรที่รีเฟกมันเป็นการกระตุ้นความเย็นที่หน้าแต่ถ้าเป็นโคลเลยอะถ้าเป็นโคลเลยมันก็กระตุ้นวาโซคอนสติคชันเหมือนกันไอเดียเดียวกันก็คือลด heat loss คือปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายเรามันจะส่งผ่าน convection เนาะพวกอุณหภูมิพวกความร้อนที่ ATP การเผาผ่าน ATP ในเซลล์ต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลผ่านตามเส้นเลือดดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเส้นเลือดมันขยายมากเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการเพิ่มการสูญเสียความร้อนได้มากขึ้นเพิ่มโฟเรตมันก็จะยิ่งทำให้ความร้อนลำเลียงมาที่ผิวหนังอย่างนี้มากขึ้นก็ยิ่งเสียความร้อนไวก็เหมือนกับว่าทำไมเลือดมาในผิวหนังเยอะเวลาออกกำลังกายก็กลไกเดียวกันเพราะฉะนั้นในทางกลับกันก็คือเวลาที่ดำน้ำแล้วต้องการจะเก็บอุณหภูมิทั้งหมดไม่ให้ออกไปที่ผิวหนังเก็บไว้ในแกนกลางของร่างกายให้อวัยวะสำคัญเนี่ยมันก็จะเป็นวาโซคอนสติคชันแทนนะฮะอันตรายก็คือมันวาโซคอนสติคชันมาทุกที่เลยเพราะฉะนั้นที่หนึ่งที่มันจะถูกคอนสติคชันก็คือโคโรนารีอาร์เทอรีคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นพวกแองไจน่าปวดหน้าอกบ่อยๆพวกเนี้ยการว่าการอาบน้ำเย็นพวกนี้ก็อาจจะทำให้แบบโรคมันกำเริบขึ้นมาได้ก็ต้องระวังอันตรายนะฮีทก็เป็นทางตรงข้ามกันกับอีกกลไกหนึ่งก็คือเรื่องของเพนก็คือความเจ็บปวดเนี่ยปกติแล้วมันก็จะกระตุ้นซิมเนาะไฟออฟไฟเรสปอนส์ถ้าเกิดว่าความเจ็บปวดมาถึงระดับนึงก็จะกระตุ้นซิมแต่ถ้าเกิดว่าความเจ็บปวดมาเลยเทรชโชลด์ที่มันจะกระตุ้นซิมไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปกระตุ้นพาราซิมแทนเพื่อมันก็จะเป็นกลไกที่เหมือนกับเป็นตัวตัดให้ความเจ็บปวดมันลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นสลบไปเลยก็ได้ก็เป็นกลไกที่ปกป้องเหมือนคล้ายๆตะกี้นี้เหมือนกันว่าเราพูดถึงกลไกของวาโซวาโกลเนาะว่าไม่อยากเห็นสิ่งที่มันน่ากลัวหรือว่าอยากจะตัดความทรงจำตอนนั้นทิ้งไปอยากจะโปรเทคตัวเองกลไกเรื่องของเพนก็เหมือนกันคือบางครั้งบางคนก็คือเจ็บมากๆจนสลบไปเลยก็กลไกเดียวกันคือไปกระตุ้นวาโกลมันก็จะกลับกับซิมพาเทติกเพราะว่าถ้ามันเจ็บปวดมากๆถึงขั้นที่ร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วการกระตุ้นซิมต่อไปไม่มีประโยชน์ร่างกายมันก็จะกลับไปสู่โหมดแบบพื้นฐานที่สุดก็คือดับไปเลยก็คือไฟไปเลยนะฮะ
สังเกตว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะฮะการกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันย้อนกลับไปได้ตั้งแต่เส้นทางวิวัฒนาการพวกโบราณอย่างนั้นเลยสนุกไหมฮะคาร์ดิโอแบบที่ได้ค่อยๆย้อนกลับไปดูเรื่องวิวัฒนาการเรื่องของว่ามันมายังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วหัวข้อเรื่องรีเฟกต์มันเป็นเรื่องที่เรียนแล้วปวดหัวมากตรงที่ว่าทุกอย่างดูเป็นกลไกที่ไม่เกี่ยวกันไปหมดเลยแล้วก็ต้องมานั่งท่องกลไก10กว่าอย่างทั้งนั้นที่จริงแล้วทุกอย่างมันมีรากแก่นเหมือนกันเลยตั้งแต่ไล่วิวัฒนาการของซิมของพาราซิมมาจนถึงตอนเนี้ยทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยจริงๆโอเคทีนี้มาพูดถึงกลไกสุดท้ายกันดีกว่ากลไกสุดท้ายในพวกที่เป็นช็อตmiddle term regulation นะก็คือกลไกของว่าตะกี้นี้เราพูดถึงว่า SVR เนาะ systemic vascular resistance มันมีปัจจัยหลักๆก็คือมีเรื่อง radius ของหลอดเลือดแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่อง viscosity ความข้นของเลือดว่ามันสำคัญกับการคง pressure ไว้นะฮะอย่างที่บอกไปตอนแรกดังนั้นแล้วเนี่ยตัวสิ่งส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของ viscosity ของเลือดเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นไลปัสเซลคือพลาสมาเนี่ยมันก็มีความข้นระดับหนึ่งข้นกว่าน้ำระดับหนึ่งแต่ตัวหลักๆที่รักษาความข้นของเลือดก็คือไลปัสเซลไลปัสเซลรักษาความข้นไลปัสเซลเป็นตัวนำออกซิเจนไปเลี้ยงทิชชู่ต่างๆดังนั้นแล้วกลไกการควบคุมไลปัสเซลก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่จะรักษาให้บัตเพเชอร์อยู่ได้นะฮะเหมือนกับคนที่เสียเลือดเยอะแล้วได้รับน้ำกลับมาสุดท้ายก็ต้องถึงจุดหนึ่งถ้าเขาสร้างเลือดกลับมาไม่ได้เขาก็ต้องได้รับเลือดเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะสูญเสีย viscosity คุณสมบัติการไหลของเลือดไปนะครับซึ่งกลไกตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะควบคุมผ่านกลไก hematopoiesis นั่นแหละก็คือกลไกการควบคุมการสังเคราะห์สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นโดยตัวหลักที่ทำการควบคุมก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่า erythropoietin หรือ EPO ก็จะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากคิดนี่หรือว่าหลั่งจากลิเวอร์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะควบคุมจากคิดนี่นะฮะโดยสิ่งที่มันเซนส์ก็คือว่ามันมีออกซิเจนซัพพลายมีออกซิเจนขนมาที่ไตมากเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าออกซิเจนไม่พอมันก็จะไปกระตุ้นแฟกเตอร์แบบไฮปอกซิกแฟกเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอีโปแล้วอีโปก็จะไปกระตุ้นโบนแมโรให้เกิดการสร้างเลปัสเซลเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นกลไกที่สำคัญอันนึงเหมือนกันว่าช่วยในการรักษาบัตเพเชอร์ช่วยในการรักษาบัตซัพพลายฟอร์มูชันได้นะครับดังนั้นแล้วในคนไข้บางคนที่แบบว่าเป็นแอนีเมียนานมากๆเราก็อาจจะใช้อิลิโทรโพยตินกระตุ้นได้กระช่วยกระตุ้นก็จะเป็นแบบเป็นยาฉีดนะฮะก็ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดได้เหมือนกันอันตรายของแอนีเมียก็คือเมื่อกี้เราบอกไปว่าการที่มันมีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยก็ทำให้เกิดไฮปอกเซียเนาะมันก็ทำให้เกิดแบบทิชชูวาโซไดเลชันแล้วทิชชูวาโซไดเลชันเนี่ยนอกจากนี้แล้วมันก็จะเกิด viscosity ลดลงก็จะทำให้vascular resistance มันยิ่งน้อยลงเข้าไปอีกเหมือนกับแบบปั๊มแล้วมันเหมือนหมุนฟรีอ่ะไม่มี resistance อะไรมันก็สร้าง perfusion pressure ได้ไม่พอดังนั้นเมื่อ SVR มันลดลงเนี่ยเมื่อมันเกิด anemia แล้วเนี่ยแล้ว SVR มันลดลงสิ่งที่มันต้องมาทดแทนก็คือ cardiac output มันต้องเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้เกิด heart failure ได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดการทำงานของหัวใจมากเกินไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว anemia ก็จะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงของ heart failure คือมันต้อง anemia มากๆแต่ว่ามันก็จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นได้เช่นแบบในคนแก่ที่มี heart fail อยู่แล้วอาจจะเป็นหัวใจขาดเลือดอย่างนี้แล้วมาโดน anemia ซ้ำอีกก็ยิ่งทำให้อาการหนักกว่าเดิมนะฮะก็อันนี้ก็เป็นกลไกของเรื่อง hematopoiesis ที่ก็มีความสำคัญเหมือนกันสุดท้ายนะฮะก็คือเรามาเข้าสู่เรื่องของ long term regulation กันบ้าง long term regulation ของบัตรเพรสเชอร์เนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะควบคุมที่วอลลุ่มเป็นหลักก็คือระบบ IAS ADH ANP อันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นหลักเลยแล้วก็บวกกับเรื่องของการสร้างเลือดที่เพียงพอก็คือ hematostatus ว่าเราสามารถสร้างเม็ดเลือดได้พอหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวควบคุมหลักเลยทีนี้เนี่ยปกติแล้วพวกเนี้ยเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นๆนอกจากการเปลี่ยนแปลงฮีโมไดนามิกที่ว่ามาได้ด้วยก็คือการกระตุ้นของ IAS เนี่ยมันสามารถกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า cardiac remodeling ได้ก็คือปกติแล้วเนี่ยหัวใจเราอยู่ในสภาวะที่มันบีบได้ปกติระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจมันอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับร่างกายเซนส์ว่ามันเลือดไปเลี้ยงไม่พอบัตเพเชอร์ไม่พออย่างเรื้อรังเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการหนาตัวขึ้นของกล้ามเนื้อหัวใจได้ก็คือเกิดการหนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้นเนาะก็เป็นไฮเปอร์โทรฟีสร้างเซลล์มากขึ้นทำให้มันบีบแรงมากขึ้นได้ส
ซึ่งกลไกพวกนี้เนี่ยถ้ามันกระตุ้นในระยะสั้นๆหรือว่าในระยะกลางๆแล้วมันเป็นแบบกระตุ้นแบบพอดีๆมันก็โอเคซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะที่มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการกระตุ้นแค่นี้มาเป็นหมื่นๆปีแล้วเหมือนกับแบบพวกมนุษย์ถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็แค่กระตุ้นเวลาที่มีอันตรายมากๆหรืออยู่ในสภาวะสเตรสฟูลก็จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อหัวใจเล็กๆน้อยซิมพาเทติกก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันก็ทำให้เกิดเพิ่มคาร์เดียกรีโมเดลลิ่งได้แต่ส่วนที่อันตรายก็คือเมื่อคาร์เดียกรีโมเดลลิ่งเนี่ยฮะมันกลายเป็นจากที่มันเป็นอะแดปทีฟคือทำให้มันปรับตัวได้ดีขึ้นมันถูกกระตุ้นซ้ำๆจนกลายเป็นเมาอะแดปทีฟคืออะไรมากเกินไปหรือน้อยไปในฟิสิโอโลจีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเช่นถ้าสร้างกล้ามเนื้อหัวใจหนามากเกินไปกล้ามเนื้อหัวใจก็จะเริ่มเกิดการขาดเลือดแล้วพอขาดเลือดก็เกิดไฟโบซิสมันก็จะเริ่มเกิดเป็นพังผืดภายในหัวใจเริ่มเป็นแบบกล้ามเนื้อหัวใจแข็งคลายตัวก็ไม่ดีบีบตัวก็เริ่มไม่ดีอย่างเงี้ยเกิดการรวนของการนำสัญญาณเนาะเพราะว่าการนำสัญญาณไม่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามกล้ามเนื้อหัวใจไปได้ขนาดนั้นก็จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นฮาร์ทเฟลเลียได้คือหัวใจเต้นไม่ดีจนหัวใจวายจนหัวใจล้มเหลวได้นะครับซึ่งถามว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นในมนุษย์ยุคนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กลไก IIS กับ Sympathetic มันควรจะเป็นกลไกที่มันกระตุ้นแค่แป๊บเดียวจบเนาะแบบสู้กับ Acute Stress แล้วก็จบแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งเร้าในชีวิตมนุษย์หลายๆอย่างที่มันไปกระตุ้น Acute Stress พวกนี้จนนานจนมันกลายเป็น Chronic Stress นะก็เหมือนกับแบบสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทยที่ตอนนี้เราก็ประกาศมาเรื่อยๆจนมันเป็นสถานการณ์เรื้อรังไปแล้วฉุกเฉินเรื้อรังโกเกสโนวานะแต่ไอเดียเดียวกันเลยก็คือการกินไดเอทของมนุษย์ยุคปัจจุบันที่กินเกลือโคตรเยอะSalt diet คือแต่ก่อนเกลือมันไม่ได้หาง่ายขนาดนี้นะอย่างคำว่า salary ก็มาจากคำว่า salt ก็คือเงินเดือนก็คือเกลือครับคือเกลือแต่ก่อนมันเป็นสิ่งที่กว่าจะได้มามันลำบากมากมันมีค่ามากแต่ทุกวันนี้เกลือนี่สกัดได้เป็นตันๆจากมหาสมุทรแบบไม่เหลือบากอแดงอะไรเลยแล้วมันใส่ในอาหารทุกอย่าง salt diet การใช้ผงชูรสสารปรุงต่างๆแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ไลฟ์สไตล์ sedentaryที่ไม่มีการออกแรงที่ทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งเกิดอินฟลามเมชันไปเรื่อยๆเนี่ยการใช้ชีวิตกับสเตรสในชีวิตเมืองในชีวิตทุนนิยมทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ทำให้ไปกระตุ้น IIS กระตุ้นซิมพาเทติกมากเกินไปทั้งนั้นเป็นเหมือนกับการกระตุ้นระบบที่มันควรจะฉุกเฉินให้เรื้อรังซึ่งระบบฉุกเฉินมันมาตรการมันค่อนข้างเด็ดขาดมีมาตรการเยอะเนาะแบบซิมพาเทติกอย่างงี้ก็คุมทั้งร่างกายเลยแล้วถ้ามันเกิดสเตรสไปเรื่อยๆอย่างงี้มันก็เหมือนกระตุ้นซิมพาเทติกตลอดเวลาสุดท้ายมันก็จะไปถึงขั้นมาอะแดปทีฟแล้วก็กลายเป็นฮาร์ทเฟลเลียได้นะฮะซึ่งส่วนนี้เราจะยังไม่ได้เรียนในฟิสิโอโลจีมากนักแต่พอเราไปต่อในเรื่องของการรักษาโรคหัวใจเนี่ยกลไกที่สำคัญในทุกวันนี้ไอเดียในการรักษาฮาร์ทเฟลเลียระยะยาวก็คือการไปยับยั้งการทำงานของ IIS แล้วก็ซิมพาเทติกนั่นเองก็คือใช้ยาพวกเบต้าบล็อกเกอร์ก็จะไปช่วยบล็อกการทำงานเบต้ารีเซปเตอร์ได้แต่ก่อนก็เราก็จะเชื่อกันว่าเบต้ารีเซปเตอร์นี่ห้ามให้เด็ดขาดนะฮาร์ทเฟลมันยิ่งทำให้หัวใจทำงานแย่ลงแต่ว่าไปเป็นมาเขาก็ค้นพบว่ามันช่วยลดอัตราตายได้นะคือนี่ก็เป็นผลว่าพอเราเข้าใจอีวอลูชันว่ากลไกมันมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะคิดวิธีการรักษาได้มากขึ้นมากกว่าแค่การไปแบบว่าเอ้ยอันนี้พีโหลดเยอะก็ลดมันลงมาสิอัพเตอร์โหลดเยอะก็ลดมันลงมาสิคอนทราซิตี้น้อยก็อัดยาเข้าไปสิแต่ถ้าเรารู้กลไกพวกนี้เรารู้ที่มาของกลไกพวกนี้ด้วยเราก็จะเข้าใจตัวโรคต่างๆได้มากขึ้นแต่ก่อนเขาไม่มีความเข้าใจอะไรพวกนี้เนาะ adaptive maladaptive remodeling ไม่มีเขาแค่เข้าใจว่าหัวใจมันทำงานไม่ดีเพราะฉะนั้นการให้ยาที่หัวใจทำงานไม่ดีมันก็ไม่ดีอันนี้คือเราก็ค่อยๆรู้พาโทฟิสิโอขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็ค่อยๆต่อยอดกันขึ้นไประบบการยับยั้ง IAS น้องก็ยา ACI ARB AINI แล้วก็ที่เป็นคอนเซ็ปต์เพิ่มขึ้นมาก็คือการกระตุ้นระบบของ ANP ให้ทำงานดีขึ้นพอ Natriuresis ก็คือเป็นกลไกหลักเลยที่จะสามารถไปค้าน IAS ค้านการทำงานซิมพาเทติกแล้วก็ลดรีโมเดลลิ่งได้ดังนั้นแล้ว ANP ก็จะเป็นยาที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันทุกวันนี้ก็จะมียาที่เรียกว่า AINI Sacubitril valsartan ก็คือยับยั้ง IAS ด้วยแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการหลั่ง ANP มากขึ้นทำงานมากขึ้นลดการสลาย ANP ลงเนาะในพิไลซินอินฮิบิเตอร์พวกนี้ก็ลองไปหาอ่านเพิ่มได้หลักๆแล้วก็คือคอนเซปต์การรักษาโรคหัวใจเรื้อรังพวกนี้ก็คือจัดการกับปัจจัยเสี่ยงพวกนี้แล้วก็ลดการทำงานของมาอะแดปทีฟที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเรากันแล้วคือซัมมารีนั่นเองวันนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับมาโครเซอร์คูลเลชั่นและกลไกการควบคุมทั้งหมดสิ่งที่เราได้เรียนก็คือMAP เหมือนเดิมเท่ากับ CO คูณ SVR โดยกลไกที่ควบคุมคาร์เดียกเอาท์พุตเนี่ยก็จะมีกลไกของฝั่งซิมพาเทติกแล้วก็กลไกของพาราซิมก็จะควบคุมได้บ้างในส่วนของ T
ที่ช่วยลดฮาร์ทเรทแล้วก็ไปคัดค้านการทำงานของซิมพาเธติกผ่านทางไอพาร์ทเวย์ในสมองนะฮะโดยหลักๆแล้วพาราซิมจะควบคุมได้แค่หัวใจไม่สามารถไปควบคุมพวกโทนของเส้นเลือดได้นะโดยสิ่งที่มาควบคุมฝั่งของซิมและพาราซิมเนี่ยก็เช่นบาโรลิเฟกอันนี้ไม่สว่างเลยก็คือบาโรลิเฟกก็ควบคุมได้เป็นตัวควบคุมในระยะสั้นที่สำคัญที่สุดตัวควบคุมอื่นๆคาร์ดิโอพัลมอนารีทำให้เกิดหัวใจเต้นเร็วขึ้น respiratory sinus arrhythmia แล้วก็เกิดการกระตุ้นของพาราซิมได้ในกรณีที่แบบไฮโปเซียอย่างเงี้ยนะฮะการทำงานของรีเฟกที่เป็นของไตบ้างคาร์ดิโอรีนอลก็คือ IAS แล้วก็ ANP system มันมาเสริมกับซิมยังไงกระตุ้นกันเข้าไปเสริมทั้ง CO ทั้ง SVR นะฮะส่วน ANP ก็มาคั้นการทำงาน AIS อีกทีหนึ่งกลไก protective mechanism ต่างๆที่ติดตัวเรามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนความเย็นการดำน้ำความกลัวหรือว่าเป็น vessel jarish แล้วก็ vasovagal syncope พวกนี้ก็จะอธิบายได้คร่าวๆประมาณนี้นะฮะคือทุกอย่างมันอยู่ใต้ซิมโทนแล้วก็พาราซิมโทนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปัจจัยอื่นบัตร volume บัตร viscosity พวกนี้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการควบคุมเนี่ยภาพรวมมันก็แค่นี้เองแค่ว่ารายละเอียดของแต่ละกลไกเราก็แค่ต้องมองให้ออกว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของกลไกนั้นคืออะไรแล้วจุดประสงค์ของมันก็จะบอกไปเองว่าสิ่งที่มันจะไปกระตุ้นกลไกทางที่มันจะไปเนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งที่อยากจะให้ได้กลับไปจากคลาสวันนี้คือเวลาที่เราจะพูดถึงกลไกการตอบสนองทางฟิสิโอโลจีอะไรเนี่ยเราอย่าพูดมันเหมือนกับ take it for granted เหมือนกับว่ามันก็เป็นก้อนอย่างงี้ไม่ใช่หรอเช่นบอกพูดว่ากระตุ้นซิมอย่างเงี้ยเวลาบอกว่ากระตุ้นซิมไงพี่แต่จริงๆไอ้คำว่ากระตุ้นซิมมันมีเส้นทางที่มันไปได้หลากหลายคำว่ากระตุ้นซิมมันไม่เท่ากับคำว่ากระตุ้นซิมการกระตุ้นซิมหนึ่งครั้งมันอาจจะไปกระตุ้นซิมส่วนที่เป็นคาร์ดิแอคมากก็ได้อาจจะไปกระตุ้นซิมวาสคูล่ามากก็ได้อาจจะแค่ไปกระตุ้นซิมที่พวกพอริฟอรัลออร์แกนมากก็ได้มันมีความหลากหลายมากที่เราเรียกว่าซิมพาเธติกจริงๆก็แค่เพราะว่าแต่ก่อนเราเจอว่ามันมีปรากฏการณ์หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแค่นั้นเองเช่นแบบเห็นการทำงานของกระเพาะอาหารลดลงไปพร้อมกับการที่หัวใจเต้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระตุ้นซิมพาเธติกเขาก็เลยเรียกว่าซิมพาตี้คือเจ็บไปด้วยกันเจอเหตุการณ์ไปด้วยกันซิมคือด้วยกันพาตี้ก็คือพาโถก็คือความเจ็บปวดนะฮะซิมพาโซซิมพาตี้ซิมพาเธติกก็คือเป็นระบบประสาทที่ได้เห็นการเกิดอะไรขึ้นไปด้วยกันพาราซิมมันคือระบบประสาทที่ไปเจอว่ามันแตกใกล้ๆซิมเจอ identify ได้หลังซิมแค่นั้นเองแต่ถ้าจริงๆผมชอบเรียกมันว่าเป็นแบบวากอลซิสเต็มมากกว่านะพาราซิมพาเธติกซิสเต็มเพราะว่ากลไกหลักส่วนใหญ่มันก็ไปที่วากอลเนาะถ้านอกจากพวกที่ไปที่เพลวิสกับอยู่ที่หัวคอยหลังน้ำลายน้ำตาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือกลไกของเวกอลนั่นแหละผมก็จะชอบเรียกอย่างนี้มากกว่ามันทำให้แบบได้ย้อนกลับไปนึกถึงออริจินที่แท้จริงของมันมากกว่านะครับก็สำหรับเลคเชอร์ของเราในวันนี้ Ensemble of Circulation ก็จะจบพาร์ท1ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพาร์ทต่อไปเรารอพบกับอีก2ส่วนก็คือส่วนของ Regional Circulation ว่าเลือดที่เราต่อกันแบบขนาดเนี่ยตอนนี้เราสามารถสร้าง MAP ได้เพียงพอจะไปเลี้ยงแต่ละอวัยวะแล้วแต่ว่าแต่ละและอวัยวะจะได้รับเลือดไปมากน้อยเท่าไหร่จะควบคุมยังไงพวกนี้ก็คืออยู่ในหัวข้อของ Regional Circulation นะกลไกเฉพาะที่เขาควบคุมกันยังไงมีกลไกที่เป็นกลไกนโยบายอันใหญ่กับนโยบายระดับตำบลนโยบายระดับอำเภอของแต่ละอวัยวะยังไงแล้วแต่ที่แต่ละอวัยวะเนี่ย Micro Circulationมันทำงานยังไง regional circulation มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะขอยกกันไปต่อในเลคเชอร์ ensemble of circulation ในพาร์ท2ต่อไปนะครับก็สำหรับคืนนี้เราก็ขอลาไปก่อนกับเอพิโซดแรกในชุด cardiovascular integration นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามมาได้ทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทาง Facebook พัชรจิตนันทวิทยาเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่ง Subscribe ไว้นะครับเพื่อติดตามคลิปดีๆจากช่อง The Pacemaker กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับก็ทุกวันนี้เหนื่อยมากนี่ก็แบบอยู่ ER trauma อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็หาเวลามาทำได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักแค่นี้มันก็มีความสุขมากแล้วครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับพบกันครั้งต่อไปที่เอพิโซด2ของ Ensemble of Circulation นะครับสวัสดีครับ